ผมขอกราบเรียนเชิญดร.อสิทธิ์ด้วยครับครับสวัสดีผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ทุกท่านนะครับครับผมก็ในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นความคิดเห็นต่อตัวร่างมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าอย่างนี้ครับทาง DGA เนี่ยนะครับได้มีการจัดทำกรอบมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับฉบับแรกเนี่ยมาตั้งแต่ปี65แล้วนะครับแล้วเราก็มีการจัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่างหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต่อเนื่องเรื่อยมานะครับเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลข้อมูลนิติบุคคลนะครับข้อมูลที่อยู่นะครับแล้วก็เล่มล่าสุดเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับทีนี้ตัวเรื่องของมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเนี่ยนะครับมันสำคัญอย่างไรนะครับท่านคงจะเห็นได้ว่านะครับในเรื่องในปัจจุบันเนี่ยนะครับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาใช้ในการทำงานกันเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับก็จริงๆแล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็สามารถเอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิตอลกันได้นะครับทีนี้ในก้าวถัดไปครับของรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับเพราะว่าท่านผมว่าท่านที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคงเคยชินในการให้บริการประชาชนอยู่แล้วถูกไหมครับเวลาที่ประชาชนมาติดต่อท่านเขาก็ยื่นบัตรประชาชนมาให้ท่านบ้างยื่นทะเบียนบ้านมานะครับยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลยื่นโฉนดที่ดินมานะครับซึ่งก็ในบางครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานอ่ะถ้าเชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้เนี่ยก็จะต้องเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาคีย์เข้าสู่ระบบนะครับแต่รัฐบาลดิจิตอลในยุคถัดไปเนี่ยก็คือว่าหลักการเนี่ยก็คือว่าหน่วยงานไหนที่มีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ควรจะเปิดให้หน่วยงานอื่นนะสามารถเชื่อมโยงเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่ท่านจะต้องมากรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเลข13หลักประชาชนอีกรอบเนี่ยนะครับท่านก็สามารถไปดึงข้อมูลนี้มาจากทางกรมการปกครองได้นะครับแทนที่ท่านจะต้องมากระทั่งกรอกรายละเอียดนะครับว่าบริษัทนี้ชื่ออะไรที่อยู่ที่ไหนกรรมการมีกี่คนท่านก็สามารถดึงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นะครับท่านอยากรู้ว่าโฉนดที่ดินฉบับนี้ใครเป็นผู้ถือครองขนาดพื้นที่เท่าไหร่อะไรยังไงรูปแปลงเป็นยังไงท่านก็สามารถดึงกรมที่ดินได้นะครับอันนี้คือหลักการที่เราจะต้องไปนะครับในเรื่องของรัฐบาลดิจิตอลคือข้อมูลใดที่หน่วยงานมีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปคีย์ใหม่กรอกใหม่นะครับดึงข้อมูลมานะครับมันก็จะได้ทำให้ท่านลดงานนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการทำงานด้วยนะครับทีนี้การที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยครับมันจำเป็นที่จะต้องมีการตกลงกันระหว่างหน่วยงานว่านะครับข้อมูลในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเราจะกำหนดกติกากันยังไงนะครับถ้าท่านเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับท่านอาจจะคุ้นชินกับปัญหาที่ผ่านมาเช่นสมมตินะครับท่านหนึ่งก็คือท่านจะตั้งชื่อฟิลต่างๆในฐานข้อมูลท่านอย่างไรนะครับเช่นเนมใช้คำว่าเช่นชื่อเนี่ยใช้คำว่าเนมดีแล้วใช้คำว่าเซอร์เนมหรือใช้คำว่าเฟิร์สเนมดีนะครับนามสกุลใช้คำว่าเซอร์เนมดีหรือว่าใช้คำว่าลาสเนมดีวันเดือนปีเกิดจะใช้ฟอร์แมตไหนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในแต่ละหน่วยงานนะครับสมัยก่อนที่เราไม่ได้กำหนดมาตรฐานเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ละหน่วยงานเขาก็ไปตั้งชื่อฟิลในฐานข้อมูลกันเองนะครับไปกำหนดรูปแบบข้อมูลกันเองว่าเช่นวันเดือนปีเกิดนะจะข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นพ.ศ.บ้างเป็นค.ศ.บ้างล่ะนะครับเป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้เวลาที่หน่วยงานเนี่ยจำเป็นที่ต้องเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยมันก็ทำได้โดยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับบางทีท่านก็จะต้องมาทั้งเขียนตัวแปลงว่าข้อมูลที่มาจากหน่วยงานนี้ชื่อฟิลมันอย่างนี้นะแต่จริงมันคือในฐานข้อมูลท่านใช้ชื่อฟิลนี้นะครับถ้ารูปแบบไม่ตรงกันเช่นเขาส่งมาเป็นคอสอท่านต้องมาแปลงเป็นพอสออะไรประมาณนี้เป็นต้นซึ่งมันทำให้ชีวิตเรายุ่งยากมากครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทาง DGA เนี่ยก็เลยได้มีการออกตัวมาตรฐานการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนี่แหละนะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับโดยที่เราเริ่มจากสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลอ้างอิงทั่วไปและข้อมูลที่เป็นข้อมูลหลักนะครับหรือว่า core data นะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นี่คือเป็นลักษณะที่เป็นผมจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นข้อมูลที่ท่านเจอบ่อยๆนะครับในการให้บริการประชาชนนะครับยกตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยท่านเจอแทบจะทุกวันเลข13หลักที่อยู่นะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับreference data ก็ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลเรื่องของพื้นที่นะครับที่เราชอบพูดถึงว่า geocode อย่างเช่นกทม.ใช้เป็นเลข10
เขตราชเทวีใช้เป็น1510อะไรประมาณนี้นะครับเป็นต้นนะครับคงไม่รหัสไม่ยิ้มคงไม่ถูกนะครับแต่ผมก็ต้องเป็นตัวอย่างเนาะก็คือข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับอย่างที่เรียนก็คือว่าถ้าเรามีการกำหนดกติการ่วมกันเนี่ยนะครับเวลาที่หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องแปลงสารไปแปลงสารมาแล้วทำให้ข้อมูลมันเกิดสูญหายผิดพลาดอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องสำคัญนะครับทีนี้สิ่งที่ทาง DGA เนี่ยนะครับจะนำเสนอในวันนี้นะครับที่จะมารับฟังข้อเสนอกับทุกท่านเนี่ยก็คือว่าเอาละนะครับทาง DGA เองเนี่ยก็เริ่มมีประกาศเริ่มมาตรฐานข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานจะต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันละนะครับคำถามก็คือว่าถ้าสมมติว่าท่านมีข้อมูลสักชุดหนึ่งที่ท่านอยากจะเปิดเผยที่ท่านอยากจะทำระบบฐานข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วท่านมองไปไกลว่าในอนาคตเนี่ยท่านจะต้องเอาข้อมูลเนี้ยไปเปิดเผยให้หน่วยงานอื่นสามารถเข้ามาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยนะครับท่านจะกำหนดโครงสร้างข้อมูลอย่างไรท่านจะกำหนด data format อย่างไรท่านจะตั้งชื่อฟิลด์ต่างๆอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าท่านเป็นนักเทคนิคเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ท่านต้องทำเป็นเรื่องปกติเลยล่ะนะครับถ้าสมมติว่าท่านไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้เอกสารฉบับนี้นะครับเป็นตำราที่เหมือนกับเป็นไกด์บุ๊กอะครับให้ท่านเอามาเปิดดูได้ว่าเอ้ยฉันจะตั้งชื่อฟิลเนี่ยบางเรื่องเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วเช่นชื่อนามสกุลเนี่ยตั้งชื่อฟิลอย่างนี้นะที่อยู่ให้ใช้โครงสร้างนี้นะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นสมมติว่าเป็นนิติบุคคลก็ใช้โครงสร้างนี้นะครับโดยที่เราเอากรณีศึกษาของเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันระหว่างหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินกรมธารักษ์กระทรวงมหาดไทยนะครับหลายที่เลยนะครับที่เขาสามารถตกลงกันได้ว่าเขาจะกำหนดโครงสร้างข้อมูลและวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันยังไงนะครับมาเป็นกรณีศึกษาครับท่านจะได้นำไปปฏิบัติใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทาง DGA ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในวันนี้เนี่ยนะครับท่านก็จะได้มารับฟังนะครับแนวทางในการกำหนดนะครับรูปแบบข้อมูลและมาตรฐานต่างๆนะครับที่จะเอาใช้ในนำมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลต่างๆของท่านนะครับแล้วเราเองก็หวังด้วยครับว่าท่านเองเนี่ยนะครับท่านอาจจะมีประสบการณ์นะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์ที่จะให้เราเนี่ยมาใส่ไว้ในเหมือนกับไอ้บุ๊กฉบับเนี้ยนะครับเพื่อที่ให้หน่วยงานอื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีเวทีนะครับที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็ได้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการทำงานของทางรัฐบาลต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มารองนะครับท่านประธานคณะทำงานนะครับแล้วก็ในกรณีนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกรมที่ดินนะครับที่มาร่วมพัฒนาเรื่องมาตรฐานฉบับนี้กับเรานะครับโดยยกเป็นกรณีศึกษาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานอื่นเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นแบบแล้วก็ปฏิบัติตามได้นะครับแล้วก็รวมถึงคณะทำงานทุกท่านครับที่มาช่วยกันพิจารณาตัวร่างมาตรฐานฉบับนี้นะครับจนเกิดในวันนี้มานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับฟังนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของท่านต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับผมโอเคครับผมก่อนอื่นขออภัยก่อนนะครับผมเพราะว่าพิธีกรผิดคิวไปนิดนึงนะครับผมขอแจ้งให้ทราบนะครับผมขออนุญาตบันทึกการรับฟังความคิดเห็นนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็รบกวนทุกท่านนะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดกล้องสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวอาจจะขอบันทึกภาพไว้นิดนึงครับผมนะครับรบกวนด้วยนะครับรบกวนทุกท่านด้วยนะครับผมขอสักครู่ครับผมนะฮะให้ได้ภาพก่อนนะครับครับผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพนิดนึงนะครับผมครับเรียบร้อยไหมครับโอเคนะครับผมครับขอบคุณมากครับผมทุกท่านครับ
บคุณทุกท่านครับแล้วก็ลำดับถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับงานเสวนานะครับผมต่อไปจะเป็นช่วงของการเสวนานะครับผมก็เป็นเสวนาเรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐด้านความหมายข้อมูลนะครับผมอันนี้เป็นกรณีประยุกต์ใช้มาตรฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับผมวิทยากรของเรานะครับผมก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารองพดุงสิทธิ์ครับผมท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับผมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็ยังเป็นประธานคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนะครับผมหรือในส่วนของสพร.เราจะเรียกว่าคณะ TC3นะครับผมแล้วก็วิทยากรท่านถัดไปนะครับผมก็จะเป็นคุณสุภกิจสกลเฝ้าภาคครับผมท่านเป็นผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่นะครับผมของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยครับผมก็ท่านก็อยู่กับเรามาช่วยงานเรานะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับผมแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นดร.อุรัชดาเกตพรมครับผมผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิตอลภาครัฐสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนครับผมขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับก็ผมอาจจะมีเรื่องที่อยากจะเรียนให้ผู้ที่เข้าร่วมการรับฟังในครั้งนี้นะครับก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับตรงที่คณะทำงานชุดนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีที่มาที่ไปเนี่ยคือตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลนะครับเมื่อกี้ทางดร. อาสิทธิ์เนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการที่พวกเราเนี่ยคือมานั่งกันในวันนี้นะครับโดยที่พรบตัวนี้นะครับในปี2562เนี่ยคือมันจะมีอยู่2มาตรานะครับที่ระบุไว้ชัดเจนว่ามาตรา13เนี่ยคือเพื่อนะครับเพื่อประโยชน์ในการมหาราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนเนี่ยคือหน่วยงานของรัฐเนี่ยซึ่งก็จะมีพันธกิจและคือกิจกรรมนะครับหน้าที่เนี่ยคือในการให้บริการ บริการประชาชนนะครับแล้วก็คือหน่วยงานภาครัฐด้วยกันหรือเอกชนเนี่ยอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยคือพอมาว่าในเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะครับสมัยก่อนที่พอมันต้องมีการแลกเปลี่ยนคือการให้ข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆด้วยกันนะครับก็ต่างคนก็ต่างมีเขาเรียกว่าขั้นตอนหรือว่าโปรโตคอลของตัวเองนะครับพอมันเป็นระบบดิจิตอลเนี่ย เวลาที่การพัฒนาของแต่ละหน่วยงานเนี่ยคือเป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็คือโปรโตคอลการเชื่อมต่อแล้วก็มาตรฐานข้อมูลของตัวเองเนี่ยมันพบว่าคือมันมีความไม่มีประสิทธิภาพนะครับในการที่ถ้าหน่วยงานหนึ่งเนี่ยคือต้องเป็นผู้ให้บริการข้อมูลกับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับหรือว่าคือประชาชนนะครับก็จะมาด้วยการที่ระบบสารสนเทศเนี่ยคือจะต้องถูกปรับนะครับถูกแก้ไขหรือว่าคือจะต้องใช้พลังงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือในการที่จะแปลงสารนะครับให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจกันได้นะครับทั้งในเชิงของการรับส่งข้อมูลในเชิงเทคนิคและคือในเรื่องของการที่เข้าใจความหมายของข้อมูลเนี่ยคือร่วมกันนะครับเพราะนั้นมาตราที่3นี่คือก็เลยระบุว่าคือให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิตอลที่มีการจัดทำและครอบครองที่หน่วยงานเนี่ยตามที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยคือแห่งอื่นเนี่ยร้องขอเพื่อที่จะบูรณาการร่วมกันนะครับหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าภาพของข้อมูลชุดใดๆก็ตามเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่กำหนดนะฮะมาตรฐานของรูปแบบแล้วก็ความหมายของข้อมูลนะครับแล้วก็ในมาตราที่15เนี่ยคือระบุว่าให้มีศูนย์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางนะครับทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิตอลและทะเบียนดิจิตอลระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นพันธกิจนะครับหนึ่งของทาง DTA นะครับที่จะต้องสุดท้ายทำให้เกิดไอตัว Central Exchange ตัวนี้นะครับที่จะทำให้ตัวข้อมูลนะครับที่เรามีการกำหนดความหมายแล้วก็บทบาทในการรับส่งนะครับให้มันมีตัวกลางที่ทำให้เกิดแอคชั่นแบบนี้ที่คือขึ้นมาจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมของทางคณะทำงานนะครับที่
ได้จัดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้มาตราที่35นี่คือบรรลุไปตามวัตถุประสงค์นะครับโดยตามคำสั่งของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลเนี่ยครับก็ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะทำงานชุดนี้นะครับ ที่จริงเรามีคณะทำงานอยู่3ชุดนะครับ TC 1 2 3ชุดนี้เนี่ยคือเราเรียกว่าเป็น TC 3นะครับก็จะดูแลในเรื่องของมาตรฐานของการเชื่อมโยงแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นการกำหนดคือความหมายของข้อมูลนะครับในด้านต่างๆนะครับโดยที่องค์ประกอบของคณะทำงานชุดนี้นะครับถ้าสังเกตดูในรายชื่อนี่คือจะพบว่าคณะทำงานนี่คือมาจากผู้แทนของหน่วยงานรัฐภาครัฐต่างๆนะครับที่จะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของมาตรฐานเหล่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยงานที่เราได้ขับดันมาในระยะเวลา2 ปี 2 ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีคณะทำงานจากหน่วยงานเหล่านี้นะครับ และในหลายๆมาตรฐานที่เราได้ขับเคลื่อนออกไปเนี่ยนะครับก็ได้อาศัยนะครับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเหล่านี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานนำร่องนะครับที่จะร่วมกันพัฒนามาตรฐานกับคณะทำงานของทางสพร.นะครับแล้วก็มีคณะทำงานชุดนี้เนี่ยคือเป็นคนที่กลั่นกรองแล้วก็ให้ความเห็นนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราได้มาตรฐานออกมาที่จะสามารถให้ผู้คนเนี่ยคือสามารถที่จะใช้มันไปในการเป็น reference นะครับในการพัฒนาระบบที่มันต้องให้บริการข้อมูลต่อไปนะครับโดยที่การจัดทำมาตรฐานลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ มาตรฐานอยู่2ประเภทนะครับก็คือเป็นการจัดทำมาตรฐานรัฐบาลดิจิตอลมรดนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้คือเขาจะมีโฟลว์อย่างที่เห็นนะครับตั้งแต่ยกร่างไปจนถึงก็เป็นการประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับซึ่งโฟลว์ตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินไปได้นะครับแต่เพื่อให้การจัดทำมาตรฐานตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยคงมีอยู่หลายมาตรฐานใช่ไหมครับประเภทของข้อมูลลักษณะของข้อมูลนี่คือก็มีอยู่หลากหลายนะครับเพราะนั้นเราใช้คณะทำงานชุดนี้นะครับในการร่างมาตรฐานนะครับในข้อมูลประเภทต่างๆนะครับรวมถึงตัวสแตนดาร์ดสำหรับการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับ Central Data Exchange ตรงนี้ด้วยนะครับโดยคณะทำงานมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ T3 เนี่ยนะครับก็จะทำการพัฒนาในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะเสนอร่างนะครับ Document Draft Draft Document นะครับหรือว่า DD นี่คือต่อคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานนะครับหรือว่า SC นี่คือเพื่อพิจารณานะครับในกรณีที่ร่างตัวนี้เนี่ยคือได้รับความเห็นชอบเนี่ยก็จะมาถึง การที่ให้ประชาชนนะครับหรือว่าคือ public นะครับเวียนร่าง public review draft ตัวนี้นะครับเป็น PRD เพื่อที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่อาจจะต้องเป็นผู้ใช้นะครับและแน่นอนคือบางหน่วยงานก็เป็นเจ้าภาพหรือคือผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ต้องให้บริการข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อพิจารณาอีกทีเพื่อที่จะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือคือสิ่งที่ต้องควรจะต้องได้รับการแก้ไขนะครับแล้วในสเต็ปต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อร่าง PRD เนี่ยคือได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วเนี่ยคือร่างตรงนี้ก็จะอยู่ในรูปแบบ Final Document Draft นะครับหรือ FDD เนี่ยเสนอร่างนี้เนี่ยคือต่อคณะกรรมการจะทำร่างมาตรฐานเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับถ้าผ่านตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประกาศมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลหรือของ DGA นะครับหรือตรงนี้เราเรียกว่ามสพร.นะครับการที่เราวิ่งในแทร็กทางด้านขวามือเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายคือเราจะยกระดับของมาตรฐานของมสพร.นี่คือให้กลายเป็นมาตรฐานระดับรัฐบาลดิจิตอลหรือมรด.ได้เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้การ พัฒนาร่างตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นไปในลักษณะที่ทำได้มากขึ้นคู่ขนานมากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วนี่คือมันจะร่นเวลานะครับในการพัฒนาตัวมรด.นะครับที่ทุกหน่วยงานของภาครัฐนี่คือจะได้นำไปอดอปใช้ได้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คณะทำงานชุดนี้นะครับและผู้แทนของหน่วยงานต่างๆนี่คือได้
ได้ใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ความสามารถนี่คือในการผลักดันเรื่องนี้ออกมาให้ได้นะครับครับขอบคุณมากครับก็ต้องอีกครั้งนึงนะครับก็ต้องขอบคุณทางคณะทำงานนะครับที่มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับถ้ามีหน่วยงานนำร่องเหล่านี้นี่คือเข้ามาร่วมมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคือการพัฒนาทั้งจำนวนแล้วก็เวลาเนี่ยนะครับของร่างมาตรฐานตรงนี้นี่คือมันก็จะเป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้นในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์มารองมากครับผมครับขอลำดับถัดไปเลยครับผมทางคุณสุภกิจสกลเสาภาคครับผมผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยครับสวัสดีค่ะท่านเข้าร่วมสัมมนาท่านนะคะค่ะได้ยินเสียงจริงนะคะขออนุญาตขอแชร์สไลด์นะคะขึ้นหรือยังคะขึ้นแล้วครับแต่ขึ้นเป็นหน้า PowerPoint ธรรมดาปกติครับโอเคครับเต็มจอแล้วครับผมเต็มจอแล้วครับค่ะในส่วนของกรมที่ดินนะคะเราได้มีการนำมาตรฐานตัวนี้มาประยุกต์ใช้กับระบบเรื่องทะเบียนทรัพย์สินของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยกรมที่ดินจะเป็นหน่วยงานที่จะต้องส่งข้อมูลให้กับท้องถิ่นเพื่อนำไปประเมินภาษีนะคะในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณมีกรมที่ดินกรมธนารักษ์นะคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ท้องถิ่นอบต.ทั่วประเทศอีก7,000กว่าแห่งรวมแล้วก็ร่วม8,000หน่วยงานนะคะที่จะต้องร่วมกับเรื่องที่ดินสิ่งปลูกสร้างกรมที่ดินเองเป็นหน่วยงานเริ่มต้นของข้อมูลที่จะส่งให้กับท้องถิ่นนะคะก็ขอบคุณทางวีจิเองจริงๆนะคะที่ได้ทำมาตรฐานตรงกลางตรงนี้ให้นะคะทำให้เราสามารถที่จะไม่ต้องเสียเวลาไปพัฒนารองรับระบบนู้นระบบนี้นะคะเราก็ทำตามมาตรฐานกลางของ GGA อย่างเดียวเลยนะคะหน่วยงานอื่นที่จะมาเชื่อมกับกรมที่ดินก็จะใช้มาตรฐานตรงนี้เนี่ยในการดำเนินการพัฒนาระบบได้วันนี้จะมีตัวอย่างหน่วยงานที่พัฒนาระบบแล้วมาเชื่อมกับกรมที่ดินนะคะกรมที่ดินเองเราทำพัฒนาเราได้งบมาพัฒนาตัวแพลตฟอร์มกลางเพื่อบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินนะคะอันนี้เราได้งบบูรณาการจากรัฐบาลมาซึ่งในระบบนี้เองตอนที่เราดำเนินการเนี่ยเราดำเนินการร่วมกัน3หน่วยงานนะคะก็จะมีกรมที่ดินมีกรมธนารักษ์แล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละหน่วยก็จะแยกไปพัฒนานะคะในส่วนของข้อมูลของตัวเองแล้วก็ส่งข้อมูลส่งเซอร์วิสมาเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งวันนี้เองโครงการก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในเฟสที่1แล้วนะคะเราสามารถเชื่อมโยงกันได้กรมที่ดินเองนะคะท่านสามารถที่จะเข้าจากตัวเว็บไซต์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเข้าไปดูได้นะคะว่าเรามีเซอร์วิส API อะไรบ้างนะคะซึ่งในตัวเซอร์วิส API ในส่วนนี้เนี่ยเราเปิดนะคะเราเปิดมีตัวรายละเอียดของ API ต่างๆให้ท่านเข้าไปดูได้นะคะเรามีการปล่อยเซอร์วิสนะคะในของส่วนของข้อมูลเอกสารสิทธิ์การถือครองเอกสารสิทธิ์ต่างๆนะคะทั้งตัวโฉนดที่ดินตัวนสส3นสส3กห้องชุดต่างๆนะคะซึ่ง API ที่เราทำเนี่ยเราก็ยึดตามมาตรฐานนะคะของทาง DGA ที่วางขึ้นในส่วนนี้นะคะนี่คือข้อมูลขาออกที่ออกจากกรมที่ดินนะคะวันนี้เองนะคะเจ
จากระบบนี้เราพัฒนาแต่ละหน่วยก็พัฒนาดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะมีหน่วยงานที่เข้ามาเชื่อมโยงระบบกับเรานะคะอย่างเช่นกรมกทมนะคะกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครได้นำระบบภาษีที่ดินของกรุงเทพมหานครนะคะก็คือ DMA Tax นะคะของกรุงเทพมหานครมาเชื่อมกับระบบแพลตฟอร์มกลางของเรานะคะแล้วกรมที่ดินนอกจากเราเอาแพลตฟอร์มกลางไปเชื่อมแล้วเนี่ยเรายังเชื่อมข้อมูลจากแพลตฟอร์มกลางส่งมายังตัวโปรแกรม Land Snap ที่เราให้บริการรูปแปลงที่ดินนะคะก็คือกรมที่ดินส่งรูปแปลงให้กทมส่งข้อมูลการถือครองให้กทมกทมคำนวณภาษีได้ภาษีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนอกจากกทมมีเซอร์วิสของเองแล้วเนี่ยก็ปล่อยเซอร์วิสมาให้กรมที่ดินนะคะกรมที่ดินก็เอาเซอร์วิสที่เกี่ยวกับตัว ADI ที่แสดงอัตราภาษีนะคะที่ประชาชนต้องรับเนี่ยมานำเสนอให้ประชาชนนะคะประชาชนสามารถค้นผ่านตัว Land Map ได้นะคะนี่นะคะวันนี้เองท่านเข้าไปนะคะในส่วนของ Land Map ถ้าท่านลงทะเบียนด้วยไทยดีนะคะหรือเข้าผ่านทางรัฐนะคะท่านยืนยันตัวตนเข้าไปเนี่ยท่านค้นโฉนดที่ดินของท่านท่านสามารถที่จะทราบตัว อัตราภาษีที่ต้องชำระนะคะรวมทั้งมี QR code นะคะมี QR code ที่ให้ท่านสามารถที่จะเข้าไปชำระภาษีได้นะคะเป็นผ่านตัว e-banking ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวยอดเงินเหล่านี้จะไม่ได้เข้ากรมที่ดินนะคะก็จะส่งไปที่กทม.เลยนะคะทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครนะคะโดยวันนี้เองเนี่ยกรุงเทพมหานครมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดินนะคะในส่วนของการถือครองข้อมูลแผนที่รูปแปลงต่างๆนะคะอันนี้เป็นสถิติที่ตั้งแต่เปิดระบบเราเพิ่งจะเปิดระบบใช้กันในปี67นี้นะคะก็จะมีการเชื่อมโยงผ่านตัวทั้งตัว Land Snap แล้วก็ตัว PIPR นะคะคือระบบแพลตฟอร์มกลางของเรานะคะอันนี้คือสถิติที่เราเชื่อมโยงผ่าน API ซึ่งในส่วนที่เป็นข้อมูลจากกรมที่ดินออกไปนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดนะคะนอกจากกทม.แล้วนะคะเราก็มีการเชื่อมกรมส่งการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะดูแลอบต.ทั้งประเทศนะคะซึ่งหลายอบต.ก็เข้ามาใช้ระบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยระบบนี้ก็จะให้ท่านเอานำเข้าข้อมูลต่างๆที่ท่านสำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการใช้ที่ดินการใช้สิ่งปลูกสร้างต่างๆข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็คำนวณอัตราภาษีนะคะคำนวณอัตราภาษีต่างๆแล้วก็อัตราภาษีที่คำนวณได้จากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ก็จะส่งตรงมาที่แพลตฟอร์มกลางของกรมที่ดินนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นที่ Land Map ให้กับประชาชนสามารถใช้งานได้วันนี้เองก็เช่นเดียวกันถ้ายืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือทางรัฐเนี่ยท่านก็จะเห็นอัตราภาษีในที่ดินของท่านนะคะในอบต.ที่มีการเชื่อมโยงมาที่แพลตฟอร์มต่างแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็จะสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีข้อมูลของกรมธนารักษ์ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องราคาประเมินที่เข้ามาสู่ระบบแพลตฟอร์มต่างของกรมที่ดินในส่วนนี้นะคะนอกจากหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ววันนี้เองเนี่ยเราก็เชื่อมกับ DGA สำหรับบางหน่วยงานบางอบต.นะคะที่ไม่ได้ใช้ระบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะบางอบต.ก็เชื่อมโยงไปยัง DGA โดยตรงนะคะส่วนที่เชื่อมโยงไปยัง DGA เนี่ยวันนี้เองเราก็พยายามพัฒนาให้จาก DGA สามารถส่งมาที่กรมที่ดินได้นะคะสามารถส่งอัตราภาษีเหล่านี้มาที่กรมที่ดินได้ในส่วนของกรมที่ดินเองเราก็ส่งข้อมูลให้ทาง DGA เช่นเดียวกันนะคะก็จะใช้ตัวมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานกลางในส่วนนี้และในปีงบประมาณนี้นะคะกรมที่ดินได้ดำเนินการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะโดยที่วันนี้เองเนี่ยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐาน
พลตฟอร์มมาตรฐาน DCA ตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลในฝั่งที่กรมที่ดินให้บริการออกไปแต่ข้อมูลที่หน่วยงานอบต.หรือสถ.นะคะที่ดำเนินการได้อัตราภาษีได้รายละเอียดข้อมูลการชำระภาษีตรงนี้ส่งเข้ามาที่แพลตฟอร์มกลางของกรมที่ดินกรมที่ดินกำลังพัฒนาตัวโปรแกรมพัฒนาตัวแพลตฟอร์มกลางนี้ให้ปล่อยเซอร์วิสอัตราภาษีเหล่านั้นในมาตรฐานที่ DCA กำหนดตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อเวลาท่านต้องการท่านจะพัฒนาต่อยอดอะไรเนี่ยท่านก็มาเอาข้อมูลผ่านจากแพลตฟอร์มกลางตรงนี้เป็นตัวเว็บโพร์ทัลที่ให้ท่านใช้ข้อมูลตามมาตรฐานตรงนี้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่วันนี้เองกรมที่ดินได้เอามาตรฐานตัวนี้มาประยุกต์ใช้ในระบบของกรมที่ดินค่ะของกรมที่ดินก็จะมีรายละเอียดให้ท่านทราบตามนี้ค่ะคุณค่ะครับผมโอเคครับผมขอบคุณขอขอบคุณทางคุณสุภกิจนะครับผมสกลเสาภาคครับผมผู้แทนจากกรมที่ดินนะครับผมท่านก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวแพลตฟอร์มกลางนะครับผมของทางกรมที่ดินเองนะครับผมที่มีการใช้นะครับผมในส่วนของมาตรฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับผมในลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์นะครับผมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับผมแล้วก็ยังทราบด้วยว่ายังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางกรุงเทพมหานครนะครับผมในส่วนของ presentation ที่ทางกรมที่ดินได้นำเสนอให้นะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ท่านถัดไปนะครับผมก็จะเป็นทางดร.อุรัชดาเกตพรมครับผมผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิตอลภาครัฐสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลครับผมยังไงขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอุรัชดาเกียรติพรหมนะคะได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินชัดเจนครับค่ะก็ขอต่อเนื่องนะคะจากที่ท่านประธานอาจารย์มารองนะคะแล้วก็หน่วยงานนำร่องสำคัญของเรานะคะกรมที่ดินท่านสุภกิจนะคะสุภกิจได้นำเสนอไปในส่วนนี้ค่ะก็อยากจะมาสรุปว่าตอนนี้ค่ะที่ DGA ทำเนี่ยมันเป็นการนำร่องวิธีการประยุกต์ใช้นะคะนำไปใช้กับข้อมูลที่ดินที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานรัฐเนี่ยแต่ก่อนที่จะมาถึงตัวการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ดินเนี่ยทาง DGA ค่ะตามที่ตอนต้นที่ท่านดร.อาสิทธิ์ท่านผู้ช่วยเนี่ยได้กล่าวเปิดเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรามีประกาศนะคะชื่อมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะแล้วตัวกรอบเนี้ยค่ะก็จะเขียนในตัวเล่มกรอบนะคะว่าประกอบด้วยตัว TGIC Linkage นะคะแล้วก็ TGIC Semantic ซึ่งถ้าท่านดูในเนื้อหาเนี่ยที่เราประกาศตอนปี65ค่ะ TGIC Linkage เนี่ยก็คือจริงๆมันเป็นมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับโปรโตคอลนะคะถ้าท่านดูเนี่ยก็คือจะมีเล่มมสพรนะคะมสพร 10.1 ถึง 10.6 เนี่ยชื่อมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสถาปัตยกรรมนะคะเป็นเลเยอร์ของการเชื่อมโยงของระบบจะเชื่อมโยงยังไงให้โปรโตคอลเนี่ยเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้นะคะมีเรื่องสถาปัตยกรรมมีเรื่องการยืนยันตัวตนการควบคุมสิทธิ์นะคะมีโปรโตคอลระดับแอปพลิเคชันเอ็นพอยต์นะคะมีการสร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภัยนะคะมีเรื่องข้อกำหนดการตรวจสอบระบบและการทำล็อกนะคะเพื่อเก็บการใช้งานของระบบนะคะจนกระทั่งการกำหนดชื่อและ name space อันนี้เราจะเรียกว่าTGIC Linkage นะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะที่ท่านมาฟังเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของที่เราเรียกว่า TGIC Semantic นะคะมันเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยความหมายข้อมูลอย่างที่ท่านผู้ช่วยดร.อาสิทธิ์กล่าวไว้ว่าตกลงเราจะใช้คำว่า name หรือคำว่า first name หรือคำว่า surname อย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นปัญหาที่ทาง IT developer นะคะผู้พัฒนาระบบเนี่ยเคยปวดหัวในอดีตซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็พยายามที่จะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐต่างๆนะคะเพื่อทำไอ้ตัว TGIC Semantic เนี่ยทำให้มันเป็น machine readable
เครื่องคุยกับเครื่องเนี่ยเข้าใจไม่ต้องแปลงข้อความไปมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะเราก็มีประกาศเป็นมสพรนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าตัว Core Data นะคะเรื่องข้อมูลบุคคลข้อมูลนิติบุคคลข้อมูลสถานที่ที่อยู่นะคะข้อมูลสถานที่ภูมิสารสนเทศแต่ต้องบอกก่อนว่า4ฉบับแรกนะคะที่เราประกาศไปเนี่ยมันเป็น Core Data เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะส่วนล่าสุดของปีนี้ถ้าท่านได้เข้ามาร่วมประชาพิจารณ์อ่ะท่านจะเห็นว่ากรณีข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของโดเมนนะคะเป็น common domain นะคะที่เราอยากให้ทุกท่านที่จะใช้เกี่ยวกับโดเมน reference เหล่านี้ค่ะสามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะเป็นเรื่องโดเมนภาษีที่ดินนะคะก็ประกาศไปเมื่อต้นปีเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเล่มต่างๆสักนิดนะคะเพราะว่าตัวมสพร4เนี่ยที่ประกาศตั้งแต่ปี65เหมือนกันเรื่องข้อมูลบุคคลเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานนำร่องนะคะเหมือนที่ท่านอาจารย์มารองประธานของเราได้กล่าวว่าถ้าท่านเขามาช่วยเหลือพวกเราเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานที่แลกเปลี่ยนจะเห็นว่ามันจะมีตัวชื่อ attribute ค่ะขึ้นต้นด้วยตัว CD แปลว่า core data นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่หน่วยงานรัฐเจอประจำนะคะว่าเราจะใช้ attribute อะไรเพื่อเป็นตัวแทนของเลข13หลักบัตรประชาชนอันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณกรมการปกครองนะคะเพราะกรมการปกครองเนี่ยมีคนเข้าไปขอข้อมูลหน้าบัตรประชาชนจำนวนมากเพื่อใช้เช็คใช่ไหมคะเช็คสิทธิ์ของประชาชนต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เราก็เลยพยายามทำตัว Core Data แล้วก็ TIGIC Semantic ชื่อ Attribute ต่างๆเนี่ยให้อ้างอิงตามกรมการปกครองมากที่สุดนะคะซึ่งถ้าตัวไหนที่มันมีประเด็นเกี่ยวข้องเนี่ยในคณะทำงานก็มาสรุปกันซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมการปกครองนะคะที่ให้คำแนะนำแล้วในสรุปในสุดท้ายเนี่ยก็สรุปออกมาเป็น TIGIC Semantic ข้อมูลบุคคลนะคะในเล่มถัดมาค่ะเราจะมีบุคคลแล้วเราก็ต้องมีนิติบุคคลด้วยนะคะตัวนิติบุคคลเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะที่ให้คำแนะนำเราเป็นหน่วยงานนำร่องนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะมีชื่อที่จะเรียกใช่ไหมคะเลขของนิติบุคคลอันนี้ก็เราใช้เป็นตัว CD นะคะแล้วก็เป็น Organization Juristic ID นะคะอันนี้ก็ที่ตกลงในคณะทำงานนะคะต้องบอกว่ากว่าจะสรุปมาได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็พยายามอ้างอิงนะคะกับตัว e-filing นะคะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ต้องปรับแก้มากนะคะอันนี้นอกจากชื่อ field หรือชื่อ attribute เหล่านี้ค่ะจริงๆตัวโค้ดลิสต์นะคะประเภทหรือ type ของหน่วยงานนิติบุคคลเนี่ยเราก็พยายามอ้างอิงนะคะแล้วก็ใช้โค้ดลิสต์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DPD เนี่ยประกาศนะคะอย่างที่บอกอันเนี้ยเราพยายามสร้างมาตรฐานกลางเพื่อให้ทุกคนเชื่อมโยงกันได้นะคะเล่มถัดไปค่ะก็อันนี้ต่อเนื่องนะคะเรามีบุคคลนิติบุคคลเราก็ต้องมีเรื่องโลเคชั่นเป็นสถานที่นะคะซึ่งตอนที่ประกาศเนี่ยก็ต้องแยกออกมาเป็น2ฉบับย่อยนะคะจะมีสถานที่ที่เป็นที่อยู่ address นะคะซึ่งเราใช้จ่าหน้าตัวอ้างอิงเวลาเราเขียนจดหมายไม่แน่ใจสมัยนี้หรือว่าติดต่อกันหรือส่งของ e-commerce นะคะซึ่งอันเนี้ยก็พยายามให้อ้างอิงว่าจะใช้ในวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าเวลาทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็พยายามไปคุยกับทางไพรส์นีด้วยนะคะแล้วก็คุยกับกรมสรรพากรคุยกับกรมการปกครองเพราะจะเห็นว่าทุกที่เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันกรมสรรพากรจะมีการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะกรมการปกครองเป็นที่อยู่หน้าบัตรประชาชนซึ่งอันนี้ก็ต้องมาตกลงกันเช่นกันนะคะซึ่งในบางส่วนเนี่ยเราก็จะใช้โค้ดของกรมการปกครองในบางส่วนเนี่ยที่เราเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเช่นแค่ยกตัวอย่างนะคะตกลงเนี่ยประเทศไทยเราควรจะใช้ทับศัพท์คำว่าตำบลหรือว่าอำเภอไปเลยคือเขียนเป็นชื่อฟิลภาษาอังกฤษนะคะตำบลก็คือ TAMPHON ถ้าอุจำไม่ผิดนะคะมันจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์แต่ว่าถ้าท่านทำใบกำกับภาษีเนี่ยชื่อฟิลเหล่านี้ที่ประกาศไปของกรมสรรพากรเนี่ยแทนที่จะใช้ตำบลทับศัพท์เราจะขอแนะนำให้ใช้เป็นศัพท์ดิสทริกต์นะคะแล้วก็อำเภอก็จะเป็นดิสทริกใช่ไหมคะมันก็จะมาคู่กับสับดิสทริก
แต่ถ้าของกรมการปกครองเนี่ยตามวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะใช้เป็นทับศัพท์อำเภอกับตำบลนะคะซึ่งในเล่มเนี่ยก็พยายามอธิบายว่าชื่อฟิลต่างๆเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐที่ในเรื่องต่างๆนะคะนอกจากนี้จะบอกว่าในอนาคตเราคงไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อเกิดความยุ่งยากนะคะเราอาจจะใช้เป็นตัว geospatial GIS ที่เราจะpinpoint สถานที่ที่เราต้องการไปหรือว่าติดต่อกันได้เลยจากตัวรหัส GPS ต่างๆนะคะอย่างตอนนี้ถ้าทุกท่านใช้ Google Map เนี่ยก็จะเชื่อมโยงกันรู้ว่าเป็นที่ตรงไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับปักหมุดไว้ว่าอะไรเราก็ไปศึกษามาตรฐานนะคะมันจะมีมาตรฐาน GML ซึ่งออกมาโดย ISO นะคะก็เลยต้องแยกออกมาอีกฉบับหนึ่งซึ่งอันเนี้ยก็ต้องขอบคุณทาง GISDA นะคะเข้ามาให้คำแนะนำเราด้วยก็จะมีผู้แทนจาก GISDA นะคะเป็นหน่วยงานนำร่องว่าถ้าเรากลับไปข้างหน้าเลยเพื่อที่จะใช้มาตรฐานสากลที่เพิ่งออกมาล่าสุดเนี่ยเราก็ทำการแปลงมาตรฐานต่างๆอาจจะมีตัวมาตรฐาน UML ต่างๆที่เราใช้อยู่นะคะมันจะสามารถใช้ได้ไหมอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสนอแนะนะคะที่ว่าถ้าเราจะพูดภาษาเดียวกันในเรื่อง GIS เนี่ยตอนนี้ก็มีมาตรฐานนะคะเราก็เลยนำมาตรฐานนั้นมาประกาศนะคะเป็นข้อเสนอแนะส่วนตัวนี้นะคะที่เป็น TGIX Linkage ทางด้านขวานะคะก็คือที่บอกแล้วว่ามันเป็นในส่วนของ Network Protocol นะคะว่าท่านจะเชื่อมโยงยังไงท่านจะAuthentication Authorization ตัวระบบเนี่ยอย่างไรนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีคล้ายๆกับแซนด์บ็อกซ์นะคะให้ท่านได้ทดลองด้วยนะคะหน้าถัดไปค่ะส่วนล่าสุดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ระบบต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยของท่านใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรให้เชื่อมโยงกันได้เพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราขออนุญาตนำร่องทดลองทำเป็นโดเมนเรฟเฟอเรนซ์นะคะก็คือตัวข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะเห็นว่าเราแบ่งแยกตัวชุดข้อมูลออกมาเป็น9ชุดหลักๆนะคะว่าไอ้9ชุดเหล่านี้มันจะใช้ในการที่หน่วยงานต่างๆจะมาติดต่อกับกรมที่ดินเนี่ยกรมที่ดินจะมี API สแตนดาร์ดให้ทุกท่านเรียกใช้ได้อย่างไรเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะคะที่จะต้องไปคิดกันเอาเองหรือว่ากรมที่ดินจะต้องมาปรับทำอะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆเพราะฉะนั้นพอเราประกาศไปแล้วเนี่ยการเชื่อมโยงก็จะได้ง่ายขึ้นเป็นมาตรฐานขึ้นและสะดวกขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็ทำเป็นกรอบแล้วประกาศมาต้นปีก็ต้องขอบคุณทางกรมที่ดินนะคะที่นำไปประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าการตั้งชื่อ attribute ต่างๆเนี่ยก็เราก็อิงตามกรมที่ดินเป็นหลักนะคะก็เหมือนกับเล่ม core data ต่างๆนะคะส่วนเล่มปัจจุบันนะคะวันนี้ก็ต้องขอความเห็นทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมในการรับฟังความเห็นวันนี้นะคะก็จะเป็นเล่มต่อนะคะจากมสพร12เมื่อต้นปีก็คือว่าถ้าท่านอยากจะทำบ้างอยากจะปรับ API ของท่านเนี่ยโดยใช้ชื่อฟิลที่มันเป็นชื่อฟิลมาตรฐานท่านจะได้มี API standard เนี่ยก็ขอนำร่องนะคะเป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาษีที่ดินเนี่ยที่ตอนนี้อาจจะมี API บางส่วนนะคะที่อยากจะปรับเพื่อที่จะมั่นใจว่าเวลาไปเชื่อมโยงกับของกรมธนารักษ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเราส่งออกไปผ่านระบบทะเบียนระบบแพลตฟอร์มกลางที่บูรณาการทรัพย์สินที่ดินนะคะตามที่ท่านผอ.สุภกิจแจ้งไว้เนี่ยมันจะทำได้อย่างไรนะคะซึ่งในช่วงต่อไปค่ะก็จะมีทางทีมนะคะมาอธิบายให้ฟังนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นคร่าวๆของวันนี้นะคะที่ทางทีมนะคะมาขอรับฟังความคิดเห็นซึ่งท่านอาจารย์มารองนะคะได้กล่าวไว้วันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนี้นะคะเวียนร่างนะคะอันนี้ยังไม่ได้ประกาศนะคะอยู่ในขั้นตอนสอบถามความคิดเห็นของท่านว่าท่านเห็นด้วยไหมว่าเวลาที่จะทำตัว API standard เนี่ยเราจะปรับจาก API ที่ท่านมีเนี่ยให้กลายเป็น API standard ได้อย่างไรนะคะซึ่งพอผ่านวันนี้ไปแล้วนะคะก็ยังต้องกลับมานะคะรับฟังความเห็นของท่านเอาความเห็นท่านมาปรับปรุงตัวเล่มมาตรฐานนะคะแล้วก็ต้องเสนอต่อคณะกรรมการนะคะเพื่อที่จะจัดทำเป็นประกาศมสพร.นะคะซึ่งประกาศมสพร.เนี่ยเป็นเพียงข้อเสนอแนะนะคะเพื่อให้ทุกท่านทดลองใช้กันได้ก่อนนะคะว่าถ้าท่านอยากจะเชื่อมโยงต้องทำอย่างไรก็วันนี้ความเห็นทุกท่านนะคะมีความสำคัญมากนะคะก็อยากให้อยู่จนจบนะคะแล้วก็แทนที่ท่านจะต้องไปอ่านเล่มยาวๆนะคะก็ขอให้ฟังผู้เชี่ยวชาญของเราอีก3ท่านนะคะซึ่งจะมานำเสนอในช่วงถัดไปนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผมยังไงขอบคุณมากครับผมก็สำหรับเซสชันนี้นะครับผมก็ทั้ง3ท่านนะครับผมทางอาจารย์มารองนะครับผมทางคุณสุภกิจนะครับผมจากกรมที่ดินนะครับผมแล้วก็ดร.อุรัชดาเกตพรหมครับผมก็ท่านมาบอกคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานนะครับผมในลักษณะของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนะครับผมก็เราแบ่งออกเป็น2ฝากนะครับผมง่ายๆนะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องของที่กิ๊กลิงเกตนะครับผมแล้วก็อย่างวันนี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของทีกิกซีเมนติกนะครับผมก็คือเรื่องของความหมายข้อมูลครับผมนะฮะยังไงขอบคุณมากครับผมในสำหรับเซสชันนะฮะสำหรับเซสชันถัดไปนะครับผมก็เป็นมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐครับผมด้านความหมายข้อมูลนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับผมสําหรับการประยุกต์ใช้มาตรฐานนะครับผมการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐครับผมด้านความหมายข้อมูลนะฮะกรณีประยุกต์ใช้มาตรฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับผมก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านครับผมจะมีคุณประการสิริมานะครับผมแล้วก็ตัวผมเองนะครับผมณัฐวัฒน์วรศิริตระกูลนะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับผมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณนพดลแก้วคำครับผมนะฮะยังไงขอเรียนเชิญครับครับผมเซสชันต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของในลักษณะของร่างนะครับผมมาตรฐานตัวนี้เราจะมีบทอะไรบ้างมีขอบเขตอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวยังไงขอเชิญคุณนพดลครับครับขอบคุณครับขอกราบสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกท่านนะครับวันนี้นะครับในส่วนของผมนะครับผมจะมาทำการอธิบายนะครับคือพูดง่ายๆก็คือจะมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัวของเล่มมาตรฐานร่างมาตรฐานตัวนี้นะครับตัวร่างมาตรฐานตัวนี้นะครับมีที่มาที่ไปก็คืออย่างที่ผู้เข้าร่วมได้รับทราบแล้วนะครับว่ามีที่มาจากการยกเคสของตัวมาตรฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมานะครับตัวมาตรฐานตัวนี้นะครับจะประกอบด้วยทั้งหมดนะครับ4บทหลักๆนะครับบทแรกนะครับก็จะเป็นบททั่วไปของตัวเอกสารตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงที่มาวัตถุประสงค์ขอบข่ายบทนิยามกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่บทที่2นะครับ บทที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐานนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือแนวทางในการประยุกต์ใช้และอันที่2คือเรื่องของวิธีการนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำท่านเข้าสู่บทที่3นะครับเป็นเรื่องของแบบจำลองพูดง่ายๆสำหรับบทนี้นะครับก็คือเราจะมีการยกตัวอย่างกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเกิดขึ้นนะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่2ตัวอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับสองกรณีนี้นะครับทุกท่านจะได้รับทราบมาจากทางผอ.สุภกิจแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับที่ท่านได้เกริ่นนำมาให้แล้วนะครับว่าท่านได้เอามาตรฐานไปแล้วก็มีการปรับใช้นะครับแล้วก็ให้บริการอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในรายละเอียดดีเทลก็จะอยู่ในเล่มนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำท่านเข้าสู่บทที่4ครับบทที่4นี้ก็คือเป็นอย่างที่ท่านผู้ช่วยอาจิตได้บอกนะครับว่าเราจะทำเป็นไกด์บุ๊กนะครับก็คือว่าง่ายว่าหากท่านต้องการแนวทางนะครับท่านก็สามารถเปิดมาดูรายละเอียดในเอกสารเหล่านี้นะครับเอกสารเล่มนี้นะครับเพื่อที่จะไปกำหนดได้นะครับว่าหน่วยงานของท่านจะมีแนวทางในการพัฒนาข้อความตอบรับต่างๆเหล่านี้อย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศใช้นะครับซึ่งจะประกอบด้วยทั้งหมด4บทด้วยกันนะครับเราจะจำแนกตามฉากทัพต่างๆนะครับได้แก่วิธีการแบบทั่วไปวิธีการโดยใช้เครื่องมือและก็วิธีการที่อื่นๆนะครับเราเรียกอย่างนี้ด้วยกันว่าทั่วไปก็ใช้ไม่ได้เครื่องมือก็ไม่มีคราวนี้จะใช้วิธีการแบบไหนในการกำหนดนะครับและก็ส่วนที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างนะครับเราก็จะแสดงตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับในเรื่องของการเก็บข้อความที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานนะครับสอดคล้องกับมาตรฐานสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับอันนี้ก็จะมีพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับ
ทุกท่านก็อาจจะทราบแล้วนะครับตามที่เกริ่นมานะครับว่าเรามีกรอบตัวใหญ่นะครับในเรื่องของตัวกรอบแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนะครับลงนามเมื่อวันที่15สิงหาคม2565นะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับตัวมรด.ตัวนี้นะครับขอเรียกมรด.นะครับมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศใช้เป็นระยะเวลา2ปีนั่นก็แปลว่าในวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับ2567เนี้ยตัวมาตรฐานก็จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์นะครับแปลว่าทุกท่านที่จะมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลก็มีความจำเป็นที่จะต้องกลับเข้าสู่ระบบมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศที่ได้ประกาศไว้นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับตัวร่างมาตรฐานตัวนี้นะครับชื่อค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับก็คือเราชื่อมาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเรื่องวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐด้านความหมายข้อมูลกรณีประยุกต์ใช้มาตรฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำไมผมต้องเอ่ยชื่อแบบเต็มๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเรามีมาตรฐานอยู่หลายตัวนะครับที่อยู่ระหว่างการขั้นตอนในการจัดทำนะครับเพื่อไม่ให้ปิดการสับสนนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับก็เลยอยากจะเอ่ยชื่อให้ชัดๆนะครับว่าเล่มนี้ชื่อเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทุกท่านนะครับเจตนารมณ์ของร่างมาตรฐานตัวนี้นะครับไม่ได้แปลว่าจะใช้กับข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นแค่กรณีประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในโดเมนอื่นๆต่อไปนะครับคราวนี้นะครับถ้าดูไทม์ไลน์นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณต้นปีนะครับเราก็จะมีผ่านคณะทำงานต่างๆนะครับแล้วก็คณะกรรมการจัดทำร่างนะครับเพื่อที่จะขอตัวเค้าโครงและก็ตัวร่างมาตรฐานเนี่ยครับเพื่อจะขอมาทำประชาพิจารณ์ในวันนี้นะครับซึ่งเราเปิดรับฟังความเห็นนะครับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อต้นเดือนนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น30วันนะครับแปลว่านับจากวันนี้24กรกฎาคมที่เราเปิดเวทีชี้แจงเนี่ยนะครับทุกท่านนะครับยังมีเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับที่จะให้ความเห็นนะครับซึ่งรายละเอียดทุกท่านคงจะทราบแล้วจากหนังสือที่ทางสพร.ได้จัดส่งไปให้กับหน่วยงานต่างๆที่ท่านได้รับนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำความเห็นของท่านนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจากการประชุมในวันนี้หรือว่าจากทุกท่านที่ให้ความเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์มานะครับก็จะนำเข้าเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการคณะทำงานนะครับทีซีสามทุกท่านก็รู้แล้วคณะทีซีสามคือคณะที่ดูเรื่องของการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับหลังจากนั้นได้ผลเป็นประการใดนะครับเราก็จะนำเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับกลับไปนำเรียนของคณะกรรมการจัดทำร่างอีกครั้งหนึ่งครับหากเป็นไปตามแผนงานนะครับและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับเราคาดว่าร่างมาตรฐานฉบับนี้นะครับก็จะมีการประกาศใช้ประมาณในช่วงของสิ้นปีก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะครับในภาพรวมทุกท่านก็ทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวทางที่จะเดินต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับในเรื่องของตัวเนื้อหาสาระที่อยู่ในเล่มของร่างมาตรฐานซึ่งทุกท่านก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับสำหรับตัวร่างมาตรฐานตัวนี้นะครับในบทที่1 นะครับเราจะพูดถึงความเป็นมานะครับความเป็นมาเราจะพูด2ส่วนนะครับส่วนตัวใหญ่นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนะครับแล้วเราก็เจาะย่อยลงมาว่าในมาตรฐานเนี้ยอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับจากออนเซสชันนะครับที่เราบอกว่ามาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนั้นเราแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกคือเรื่องของลิงเกจในเรื่องของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนนะครับและเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความหมายข้อมูลครับทําไมเรานิยามมาจนถึงเรื่องของความหมายข้อมูลในส่วนตรงนี้เพราะว่าในเล่มนี้นะครับเป็นอยู่ในส่วนของTIC semantic หรือว่ามาตรฐานด้านความหมายข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่มาต่อมาวัตถุประสงค์นะครับเราบอกว่าวัตถุประสงค์ของการจัดทำเพื่อที่จะยกระดับในการใช้งานมาตรฐานเรื่องของการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลให้มากขึ้นนะครับและก็ข้อที่2นะครับเรามีความคาดหวังว่าเราจะมีการส่งเสริม
การใช้งาน API ให้กับหน่วยงานนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะนะครับข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งทุกท่านก็เห็นจากตัวอย่างที่ผู้แทนจากกรมที่ดินได้ให้ตัวอย่างที่เป็น case study ให้เห็นแล้วนะครับว่ารูปธรรมของการนำมาตรฐานไปใช้จะเกิดประโยชน์และก็ส่งผลดีต่อประชาชนอย่างไรนะครับอำนวยความสะดวกประชาชนได้อย่างไรนะครับต่อมานะครับบทนิยามนะครับเราก็จะให้นิยามในเรื่องของระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนนะครับก็คือระบบที่จะไปโชว์เป็นตัวอย่างของท่านนะครับในบทที่3ต่อไปนะครับซึ่งทุกท่านก็อาจจะรู้จักดีแล้วนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับที่ให้บริการประชาชนนะครับโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหลังบ้านนะครับบนพื้นฐานของการใช้มาตรฐานการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลตอนนี้ละครับต่อมานะครับระบบค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินนะครับด้วยระบบภูมิศาสตร์และกรุงเทพทางอินเทอร์เน็ตหรือที่ท่านได้ยินมานะครับว่าก็คือแลนด์แมปนะครับก็คือระบบที่มีการแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่ท่านถือครองหรือท่านมีสิทธิ์อยู่นะครับต่อมานะครับเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือที่เป็นตัวเรียกว่า GDX นะครับจะเป็นตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและให้บริการนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของแซนด์บ็อกซ์นะครับก็คือเป็นพื้นที่ในการทดสอบและก็ทดลองนะครับในการใช้ในกรณีนี้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับและก็ชุดนิยามของข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรณีนี้นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของข้อมูลการประเมินข้อมูลภาษีข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ข้อมูลการชำระภาษีก็ดีข้อมูลภาษีห้องชุดและก็ข้อมูลหน้าสำรวจของเอกสารนะครับต่อมานะครับก็จะยืดโยงมาจนถึงส่วนนะครับจะย้อนกลับไปเรื่องของกรอบข่ายนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับตัวกลุ่มของนิยามข้อมูลภาษีเนี่ยนะครับและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพรบการบริหารงานภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลปี2562ที่กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการจัดทำนะครับตัวมาตรฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนขึ้นนะครับและก็พรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกฎหมายที่ดินว่าด้วยการออกเอกสารสิทธิ์และก็เรื่องของพรบประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐนะครับอันนี้คือเรื่องของกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องของตัวมาตรฐานเล่มนี้นะครับ หลังจากที่เป็นบทที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องบททั่วไปนะครับเป็นเรื่องบทนำต่อมานะครับบทที่สองอย่างที่นำเรียนในส่วนของสารบัญนะครับคอนเทนต์ไปแล้วว่าเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเรื่องแรกคือแนวทางในการประยุกต์ในบทนี้นะครับเราจะแบ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้มาตรฐานทีจิกซิเมนติกเนี่ยหรือว่าด้านความหมายข้อมูลเนี่ยนะครับออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับเราเรียกว่าผู้ใช้บริการข้อมูลนะครับผู้ใช้บริการข้อมูลแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับกลุ่มนี้นะครับเราก็จำแนกออกเป็น2สถานะนะครับสถานะแรกคือเขาอยู่ระหว่างกำลังพัฒนาระบบนะครับหรือเขาระบบเขาอะดำเนินการอยู่แล้วเขาใช้อยู่นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้จะมีเขาเรียกว่าแนวทางในการดำเนินการที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่พัฒนาระบบเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาเลือกข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับย้ำนะครับต้องพิจารณาเลือกชุดข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับระบบที่ดำเนินการอยู่ไม่ได้แปลว่าประกาศตัวนี้ออกไปแล้วหรือประกาศมาตรฐานตัวอื่นๆที่เคยออกไปแล้วทุกท่านจะต้องไปเปลี่ยนปรับแก้ไขระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานทันทีทันใดนะครับแต่เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งเมื่อถึงรอบในการระยะเวลาในการปรับปรุงระบบนะครับหรือแม้กระทั่งท่านจะทำระบบใหม่นะครับให้ท่านพิจารณาถึงมาตรฐานนะครับว่าอันใดที่มีอยู่แล้วอันไหนที่จะต้องใช้ให้มันสอดคล้องกับที่ประกาศไปนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังของผู้ที่จัดทำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูว่าและจะรู้ได้ยังไงว่ามาตรฐานตัวไหนประกาศไปแล้วคำไหนอัตริบิวไหนที่ได้มีการประกาศออกไปแล้วนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกทุกท่านเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปสู่ในบทถัดไปนะครับมาส่งกลุ่มที่สองก่อนครับผู้ให้บริการข้อมูลแปลว่าเขามีข้อมูลอยู่และก็เอาข้อมูลนี้กระจายไปให้กับคนอื่นใช้ไม่ว่าจะเป็นส่งกันในรูปแบบที่เป็นออนไลน์หรือว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่ออนไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันครับกลุ่มที่กำลังพัฒนาและกลุ่มที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดนี้นะครับอันนี้นะครับทำสิ่งเดียวเลยครับคื
ต้องติดต่อสปร.นะครับเพื่อประกาศชุดข้อมูลให้เป็นมาตรฐานแปลว่าถ้าชุดของท่านเนี่ยมีอยู่แล้วหรือว่าท่านกำลังพัฒนาท่านก็ประสานงานมานะครับเพื่อจะร่วมกันในการจัดทำมาตรฐานแล้วก็มีการประกาศใช้ต่อไปนะครับต่อมาครับผู้ให้บริการอันนี้เป็นเหมือนคนที่เป็นอยู่ในส่วนเป็นคนกลางนะครับระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการนะครับอันทั้งหมดเนี้ยนะครับเขาก็ต้องดูว่าเขาจะให้บริการเนี่ยเขาจะต้องทำอะแดปเตอร์อะไรให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็คือหมายความว่าเขาก็ต้องพยายามแปลงสารนะครับให้อยู่ในรูปแบบของมาตรฐานที่กำหนดนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับที่กล่าวถึงเนี้ยในส่วนเนี้ยเราอ้างอิงถึงมรด2/1/2565นะครับที่เราพูดกันอยู่ย้ำกันอยู่เสมอนะครับในเซสชันนี้ว่ามันคือกรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนะครับอันนี้นะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในผู้เกี่ยวข้องในส่วนไหนนะครับต่อมานะครับวิธีการในการประยุกต์ใช้อ่ะเราอยู่ในกลุ่มไหนเสร็จแล้วคราวนี้เราจะประยุกต์ใช้ยังไงจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยครับอย่างที่เกริ่นนำมาตั้งแต่แรกเลยนะครับที่ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ข้อคิดเห็นมานะครับว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลหลักข้อมูลหลักคืออะไรครับข้อมูลหลักคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลโดเมนเช่นข้อมูลบุคคลข้อมูลนิติบุคคลนะครับท่านจะเห็นว่าข้อมูลหลักเนี่ยหรือ core data เนี่ยทางสปร.ได้ประกาศเป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับเมื่อปี2015นะครับในเรื่องของข้อมูลบุคคลและข้อมูลนิติบุคคลดังนั้นหากใครหรือหน่วยงานใดที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ฝากพิจารณาเรื่องของการปรับเข้าสู่ระบบมาตรฐานนะครับก็คือหมายความว่าท่านไปตั้งชื่อให้มันสอดคล้องนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาต่างๆนะครับในเรื่องของโอเวอร์เฮดนะครับในการที่จะต้องแปลงภาพกลับไปกลับมานะครับในเรื่องของการทดสอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทุกอย่างนะครับท่านลองจินตนาการดูนะครับท่านยกตัวอย่างว่าประชากรเรามีประมาณ67 ล้านคนเนี่ยมีการส่งกันไปส่งกันมาทางเซคชั่นจะเกิดขึ้นมากขนาดไหนและท่านต้องเอาบิสเนสลอจิกเข้าไปแฝงในแต่ละทางเซคชั่นอย่างเงี้ยครับที่เกิดอะไรขึ้นแทนที่จะลดระยะเวลารวมถึงปริมาณแพ็กเกจที่จะต้องส่งกันไปอะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าเรามีโค้ดมีรหัสหรือว่ามีตัวมาตรฐานชุดข้อมูลที่ชัดเจนมันก็อาจจะเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับต่อมานะครับจะเป็นข้อมูลขยายนะครับข้อมูลขยายหรือข้อมูลที่เป็น extended data นะครับจะเป็นกลุ่มรายการข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับจะอยู่ในกลุ่มข้อมูลขยายนะครับก็คือเป็นเรื่องเป็นโดเมนเฉพาะในแต่ละธุรกิจนะครับอันนี้ข้อมูลของท่านจะอยู่ในกลุ่มหลักจะอยู่ในกลุ่มขยายหรือกลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นกลุ่มอ้างอิงนะครับกลุ่มอ้างอิงหรือที่เราเรียกว่า reference data เราก็จะมีทั้งหมด2แยกออกเป็น2ประเภทอีกนะครับก็คืออ้างอิงแบบทั่วไปและก็อ้างอิงแบบเฉพาะธุรกิจอ้างอิงแบบทั่วไปนะครับท่านก็คงจะรู้อยู่นะครับในการพัฒนาระบบหรือว่าในการรับส่งข้อมูลกันท่านอาจจะมีข้อมูลจังหวัดชื่อจังหวัดรหัสจังหวัดข้อมูลสัญชาติต่างๆเหล่านี้นะครับเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจริงๆแล้วในแต่ละระบบนะครับมีการรับส่งข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางคนส่งไปที่เป็นเลเวลเลยบางคนส่งไปที่เป็นรหัสเนี่ยครับนี่คือเราพยายามจะบอกว่าถ้าเราใช้มาตรฐานนะครับเราก็จะส่งในรูปแบบเดียวกันแล้วก็มีความง่ายในการพัฒนาในการใช้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ข้อมูลอ้างอิงทั่วไปนะครับต่อมาอ้างอิงเฉพาะธุรกิจนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างเช่นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นก็บอกว่าอันนี้คือนศ3นศ4อันนั้นอชอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องอ้างอิงเฉพาะนะครับก็คือก็จะกลายเป็น reference นะครับเป็น reference data ที่จะเป็นเฉพาะหรือทุกท่านอาจจะเห็นในเรื่องของข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับท่านที่ได้รับเอกสารการประเมินทรัพย์สินและการเรียกว่าประเมินที่ดินของท่านนะครับว่าที่ดินของท่านลักษณะการทำประโยชน์เป็นอะไรเช่นเป็นที่ว่างเปล่านะเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่ทำการเกษตรอะไรต่างๆเหล่านี้ครับท่านก็จะได้รับเป็นโค้ดนั่นเองนะครับอันนี้ครับจะเป็นลักษณะของกลุ่มที่อยู่ในข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านทราบนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระสำหรับข้อความในบทที่2นะครับ
ทุกท่านบอกว่าอ่ะแล้วทำไมมาเล่าทีละบทอย่างนี้ให้ฟังนะครับจริงๆแล้วนะครับทางทีมงานนะครับก็มีความคาดหวังว่าเราจะช่วยอำนวยความสะดวกกับทุกท่านนะครับที่ช่วยเสียสละเวลาอันมีค่าของทุกท่านนะครับมาในการให้ความเห็นตอบกลับหรือฟีดแบ็กกลับมาในรูปแบบของแบบฟอร์มออนไลน์ที่เรารับฟังความคิดเห็นนะครับเราก็เลยพยายามมาสรุปของแต่ละเนื้อหาของแต่ละบทนะครับเพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะตอบแบบสอบถามโดยใช้ระยะเวลาที่ไม่มากจนเกินไปนะครับท่านก็จะได้ให้ความเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าทำไมรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนื้อหาเหล่านี้ก็จะอยู่ในร่างที่ได้ส่งไปให้ท่านตามหนังสือแล้วนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะเข้ามาสู่ในบทที่3แล้วนะครับบทที่3เราพูดตะกี้ในเรื่องของตัวอย่างการนำมาตรฐานไปใช้นะครับเพื่อจริงๆแล้วนะครับเราจะบอกว่าเราจะเขียนเฉพาะแนวคิดทฤษฎีไปเนี่ยมันก็อาจจะมองภาพไม่ออกว่าเอาแล้วจริงๆแล้วมันจะทำได้จริงเหรอแล้วมันทำได้จริงนะหรือว่าใครเคยทำมาบ้างแล้วทุกอย่างทุกคนก็จะมีคำถามนี้ถูกไหมครับเวลาเราไปทำโครงการก็ดีเนี่ยเขียนเสนอโครงการไปแล้วเขาจะถามว่าแล้วอันนี้มีใครเคยทำมาบ้างแล้วนะครับเราก็อาจจะมี reference นะครับอาจจะมีการนำเสนองานหรือโครงการเราอาจจะเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นและจะได้รับอนุมัติได้ไม่ยากมากนะครับอันนี้นะครับเรายกตัวอย่างกรณีแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือที่เราเรียกว่า Citizen Portal นะครับก็คือประชาชนเนี่ยนะครับเขาจะมีเลขแบบประชาชนซึ่งเป็นยูนิคนะครับแต่ละคนก็จะมีเลขเขาจะส่งข้อมูลเหล่านี้ครับเลขประชาชนไปในระบบหลังบ้านนะครับแล้วก็จะมีการดึงข้อมูลกลับมาจริงๆแล้วมันมีเป็นร้อยกว่าบริการเลยนะครับซึ่งในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยแต่ที่เรายกตัวอย่างเนี่ยมีอยู่2ตัวที่สอดคล้องกับเป็นไปตามเนื้อหาของตัวข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Land Map นะครับ Land Map ก็คือการค้นหาที่ดินด้วยตนเองท่านมีเลขมีโฉนดที่ดินหรือว่ามีห้องชุดหรือว่ามีลักษณะของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนั้นเหล่านี้นะครับท่านสามารถเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยครับแล้วกดปุ่มไปใช้บริการนะครับที่ชื่อว่า Land Map เนี่ยครับระบบก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันข้อมูลที่ส่งมาคืออะไรครับคือข้อมูลรูปแปลงที่ดินนะครับข้อมูลตำแหน่งที่ดินเนื้อที่สภาพพื้นที่ค่าพิกัดราคาประเมินข้อมูลการติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ครับอย่างที่ผอ.สุภกิจได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะมีข้อมูลอะไรเราเห็นบ้างนะครับที่จะโชว์อันนี้ครับท่านสามารถดูได้ตลอดเวลาในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาท่านลองเอาเลขโฉนดที่ดินไม่ใช่เลขขอไปครับเอาแอปพลิเคชันทางลับเนี่ยครับแล้วก็กดใช้บริการเนี่ยครับมันก็จะโชว์ข้อมูลของท่านว่าท่านถือโฉนดที่ดินหรือว่าเอกสารสิทธิ์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องชำระประวัติการชำระและการแสดงรายการทรัพย์สินนะครับอันนี้ต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าใช้ได้เฉพาะข้อมูลเฉพาะของเมืองพัทยาอยู่นะในสเต็ปนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับแต่ในจุดนี้นะครับดูได้เฉพาะของเมืองพัทยาอยู่นะครับอันนี้ผ่านทางรัฐนะครับต่อมานะครับระบบบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินหรือ PIPR นะครับอันนี้อย่างที่บอกทุกคนได้ทราบมาจากเซสชั่นที่2แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วจะมีการบูรณาการนะครับระหว่าง3หน่วยงานหลักๆก็คือกรมที่ดินกรมธนารักษ์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับในการร่วมกันในการรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเพื่อไปทำประโยชน์ก็คือไปจัดเก็บภาษีนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นระบบหนึ่งที่ใช้ตัวมาตรฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นในบทที่3นะครับตอนนี้ท่านเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันมีแนวทางยังไงแล้วมีคนเอาไปใช้แล้วมันจะเกิดผลลัพธ์เป็นยังไงแต่จริงๆแล้วนะครับ
อันนี้เป็นภาพสรุปให้เห็นในรูปแบบนะครับว่าถ้าเราดูทางกล่องทางซ้ายมือสีแดงเนี่ยครับทุกท่านก็จะเห็นว่ามันจะมีมาตรฐานเนี่ยเป็น link gauge semantic นะครับก็คือการเชื่อมโยงการด้านความหมายข้อมูลมาตรฐานอื่นๆนะครับนอกเหนือจากตัวนี้หรือแม้กระทั่งมาตรฐานที่เป็น ISO อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ เป็นผู้ได้เป็น reference นะครับมันจะทำแค่อันเดียวทีละอันก็ต้องถึง2ล้านหรอกผมมองไม่ถึง5แสนก็เยอะแล้วพี่เรื่องเดียวเองมาตรฐานเองโอเคไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ปิดไมค์ครับพอดีปิดไมค์อยู่มั้งครับอ้าวโทษครับครับโอเคขออภัยครับขออภัยผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นนะครับอ่ะผมขอย้อนกลับไปใหม่นะครับในกล่องทางซ้ายมือนะครับจะเป็นเรื่องของตัวมาตรฐานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เราลิสต์มานะครับเป็นเรื่องของตัวลิงเกจและตัวซีเมนติกนะครับแล้วก็เราเปิดช่องว่าจะอาจจะมีมาตรฐานอื่นๆรวมถึงตัว ISO ที่หลายโดเมนหลายธุรกิจนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้จะต้องอ้างถึงนะครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่เป็นค่อนข้างที่เป็นสากลนะครับคราวนี้นะครับเอามาทำอะไรครับกล่องตรงกลางนะครับที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับขอบสีน้ำเงินแปลว่าอะไรครับแปลว่ากว่าเขาจะกำหนดชื่อขึ้นมาได้นะครับว่าอีกคำนี้ที่เราจะใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือใช้ในการจัดทำระบบเนี่ยนะครับเขาอาจจะต้องไปดูมาจากคู่มือเก่าๆหรืออะไรที่เขียนไว้นะครับหรือว่ากระบวนการนะครับแบบฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วกระบวนการสมมุติยกตัวอย่างกระบวนการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะขั้นตอนก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ประเมินมีการกรอกส่งแบบฟอร์มไปนะครับแจ้งเขาเรียกอะไรนะแจ้งว่าการประเมินของท่านเนี่ยประเมินมูลค่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าท่านไม่ถูกต้องก็แจ้งกลับมาอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแบบฟอร์มต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งระบบที่มีอยู่ตั้งแต่โบราณนะครับหรือว่าใช้งานอยู่นะครับทุกคนก็จะต้องมาหาวิธีการรวบรวมนิยามวิเคราะห์และกำหนดออกมาเป็นชื่อนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าหากท่านทำในกล่องนี้กล่องเดียวนะครับท่านก็จะได้ของอาจจะชื่อตามที่อยู่ในแบบฟอร์มชื่อที่อยู่ในระบบนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะตรงกับในหลายๆที่นะครับท่านทราบหรือไม่ว่าการกำหนดรหัสต่างๆแต่เดิมทำไมท่านเจอรหัสนี้เป็น01 02 03จนถึง99เพราะไม่ได้นิยามตามมาตรฐานแปลว่ามีของอะไรอยู่ก็นิยามไปแบบนั้นเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องนิยามนะครับเราก็จะเจอลักษณะโค้ดลักษณะที่หาความหมายยากถ้าเกิดไม่มีเอกสารที่อ้างอิงว่า01คือสมมุติ01คือบ้าน02คือโรงแรม03คือหอพักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับหลายๆที่ก็จะเจอแบบนี้แต่ถ้าเกิดท่านอ้างอิงตามมาตรฐานตัวนี้นะครับท่านก็ไม่ต้องคิดแล้วครับเพราะว่าเขากำหนดอยู่แล้วว่าถ้าเป็นลักษณะคำนี้จะใช้อะไรนะครับแต่ทีนี้ครับปัจจุบันท่านทำอย่างไรครับท่านก็ต้องมาตั้งเปิดมีกี่เล่มท่านก็ต้องไปหาตาโชคดีหน่อยช่วงนี้ขึ้นเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูได้ที่เดียวคือเว็บไซต์สแตนดาร์ดสมมตินะครับสแตนดาร์ดของ DGA ก็ดูได้อะแต่ก็ยังหายากอยู่ดีนะครับต้องยอมรับว่าหายากเพราะว่าเป็นการเปิดตำราถึงแม้ว่าตำราจะเป็นรูปแบบออนไลน์ก็ยังสร้างความยุ่งยากและก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่จะ introduce ตัวเครื่องมือที่เครื่องมือสาธิตนะครับที่เราเรียกเครื่องมือสาธิตให้ท่านอำนวยความสะดวกอ่ะหลังจากที่ท่านกำหนดเสร็จแล้วท่านก็จะมาการรวบรวมรายการข้อมูลและกำหนดรายชื่อรายการข้อมูลอ่ะคราวนี้ท่านได้แล้วท่านเอาไปทำอะไรต่อท่านก็มาสร้างผลลัพธ์นะครับบางท่านอาจจะไปทำอีบุ๊กไว้อาจจะเป็นตำราประกาศใช้ในหน่วยงานนะครับเป็นการกำหนดมาตรฐานว่าต่อไปนี้นะหน่วยงานเราถ้าจะเรียกสถานะบุคคลนะครับสถานะโสดหย่าร้างแต่งงานแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสมมุติหรือการกำหนดวันที่นะครับอันนี้คลาสสิกมากนะครับยกตัวอย่างจะกำหนดเป็น DDMMYY หรือ YYMMDDแล้ว YY จะเป็น Y แบบไหน Y แบบพุทธศักราชหรือ Y แบบคริสตศักราชเอาละครับนี่แหละครับคือคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็จะกลายเป็นว่าระบบหนึ่งเป็นคสระบบหนึ่งเป็นคส
พอจะเอามาใช้ทีนึงก็ต้องใส่ business logic เข้าไปไม่รู้ใครต้องมาแปลงนะครับอันนี้แหละครับก็เกิดความยุ่งยากนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่บอกว่าเกิดขั้นตอนที่เกินความจำเป็นนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็สร้างเมสเซจนะครับในการรับส่งกันนะครับ HTML จะเป็นยังไง JSON จะเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งนะครับท่านไปออกแบบดาต้าเบสนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้แลกเปลี่ยนแต่ท่านอาจจะไปทำโครงการแล้วก็พัฒนาระบบท่านอาจจะเขียนใน requirement ไปว่าลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานนะเขาก็ต้องมาลิงก์นะมาตรฐานและชื่อต่อไปนี้ต้องตั้งว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ภาพว่าจากกล่องสีแดงกล่องสีน้ำเงินจนถึงกล่องสีม่วงๆเนี่ยครับท่านจะได้อะไรหากท่านใช้มาตรฐานนั้นนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าในกรณีการจัดทำ API หรือมาตรฐานในของข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าเรียนรู้โฟลว์นะครับแต่ละที่มีกรมที่ดินมีกรมธนารักษ์มีอปท.แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบในประกาศหรือในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เขาเกี่ยวข้องว่าเขามีหน้าที่อะไรครับหลังจากนั้นนะครับเสียงดังเราก็จะมาดูว่าในงานอยู่ไหมในตัวเองก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็ไปครับก็คือในส่วนของภารกิจของแต่ละส่วนเนี่ยครับเขาก็จะมีรูปแบบว่าเขาอาจจะมีระบบในการรับข้อมูลเขาอาจจะมีแบบฟอร์มในการรับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับแล้วเขารับเสร็จแล้วเขามาทำอะไรเขาส่งไปที่ไหนเนี่ยครับยกตัวอย่างเนี่ยมีใบแจ้งพ.ร.ศ.6พ.ร.ศ.7แบบชำระภาษีอันนี้ทุกคนอาจจะคุ้นชินนะครับอันเนี้ยข้อมูลเหล่านี้ครับเราก็แกะออกมานะครับแกะออกมาเนี่ยครับลักษณะนะครับก็จะมีแบบแจ้งต่างพ.ร.ศ.3พ.ร.ศ.ต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนในชิ้นคุ้นชินนะครับกับเอกสารเหล่านี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องจ่ายภาษีข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นประจำทุกปีนะครับอันนี้ครับเราก็จะถอดออกมาและรวมถึงอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเอกสารสิทธิ์ลักษณะนี้เป็นโฉนดนะครับอันนี้เป็นอช.เป็นห้องชุดนะครับอันล่างนี่จะเป็นโฉนดที่ดินนะครับแล้วก็ออกมาเป็นฟิลออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตบิวนะครับในกรณีที่ของข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราจะออกมาเป็นทั้งหมด9ชุดนะครับจากข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับในบ้างเบื้องต้นนะครับก็จะออกมาเป็นชุดที่1จนถึงชุดที่9ทุกท่านก็คงจะคุ้นชินกับตัวเล่มมาตรฐานที่ทางสปร.ประกาศไป12/2517นะครับเรื่องของ Digital Semantic นะครับในเรื่องของข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับทุกอย่างเนี้ยครับก็จะปรับเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่ออะไรครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างชุด API หรือว่าการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะครับครับนี่แหละครับสุดท้ายนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับจากเริ่มมาจากการไปดูกระบวนการทำงานการดูแบบฟอร์มการดูระบบต่างๆนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นประกาศนะครับคราวนี้ถ้าหน่วยงานของท่านนะครับหน่วยงานของท่านมีความสนใจที่จะปรับเข้าสู่มาตรฐานหรือต้องการที่จะประกาศหรือต้องการที่จะทำตัวชุดข้อมูลให้เป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางว่าท่านต้องทำมาในสเต็ปประมาณนี้นะครับจนกว่าจะออกมาเป็นประกาศเป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับกว่าจะออกมาเป็นมาตรฐานได้นะครับทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ากว่าจะออกมาเป็นมาตรฐานได้จะเป็นอย่างไรคราวนี้นะครับหลังจากที่ออกเป็นมาตรฐานแล้วนะครับผมก็จะกลับเข้าไปสู่ในบทที่4แล้วทุกคนจะเอามาตรฐานไปใช้ได้อย่างไรนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันมีมาเป็นเล่มแล้วใช่ไหมครับออกมาแล้วตะกี้ที่เป็นเล่มๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับมันคือกระดาษมันคือบุ๊กมันคือตำราแต่คนจะมาอ่านตำราเนี่ยวิธีการก็คือแบบแมนนวลอันนี้คือวิธีการที่1 นะครับว่าคนทำอย่างไรก็คือคุณไปเปิดตำราปัจจุบันนี้เรามีเรื่องของข้อมูลบุคคลข้อมูลนิติบุคคลสถานที่ที่อยู่สถานที่ภูมิสารสนเทศและข้อมูลได้ถ้าเดือนนะกดคือมันกดได้ทั้งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับแปลว่าอะไรครับท่านอาจจะมองภาพไม่ออกผมยกตัวอย่างว่ากรณีท่านต้องเขียนหนังสือหรือทำหนังสือราชการก็ดีครับท่านต้องทำอย่างไรครับ
ท่านต้องเขียนคำที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยดูไหมครับเพราะเราเขียนผิดไม่ได้การที่เขียนถูกต้องแปลว่าคำนั้นมีการกำหนดไว้คำเหล่านั้นกำหนดไว้ที่ไหนครับพจนานุกรมโดยราชบัณฑิตถูกไหมครับว่าคำนี้จะต้องสะกดอย่างไรสะกดด้วยตอประตักหรือดชดาสมมตินะครับอันนี้ท่านทำอย่างไรครับท่านอาจจะใช้องค์ความรู้ที่ท่านมีว่ายังไงกรกฎาเนี่ยต้องเป็นดชดาแน่กรกฎาคมนะท่านก็มั่นใจแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าท่านไม่มั่นใจท่านยังไงครับท่านก็ต้องไปเปิดพจนานุกรมดูว่าตกลงแล้วมันตอประตักหรือดชดาแน่แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเรามีพจนานุกรมแบบออนไลน์ใช่ไหมครับเราสามารถเสิร์ชหาคำได้แต่มาตรฐานเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับณแต่ตอนนี้นะครับเราแค่เปิดพจนานุกรมที่เป็นเล่มแต่เป็นออนไลน์อยู่นะครับแต่ก็สามารถเสิร์ชหาได้ครับแต่ว่ายังไม่สะดวกนะครับก็เป็น machine readable ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่เป็นคลังข้อมูลนะครับอันนี้วิธีการแบบทั่วไปทุกท่านใช้อยู่นะครับและคาดหวังว่าทุกท่านก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ของมาตรฐานของสพร.อยู่บ่อยๆนะครับว่าถ้าข้อมูลบุคคลเราควรจะใช้อะไรต่อมานะครับแนวทางในการใช้เครื่องมือเราก็บอกนะครับว่าเราจะอำนวยความสะดวกทุกท่านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแปลว่าเราจะสร้างเครื่องมือนะครับวันนี้เราได้ถือโอกาสเอามาโชว์ให้ท่านเห็นนะครับว่าเครื่องมือที่เราพยายามจะออกแบบเนี้ยนะครับจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรและท่านก็สามารถให้ความเห็นกับเราได้นะครับว่าท่านอยากได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วถ้าทำแบบนี้นะเพิ่มนะจากที่มีอยู่จะสามารถอำนวยความสะดวกและตรงความต้องการการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นอันนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสอันดีนะครับอันนี้เราก็เลยเรียกว่าแนวทางที่2ในการปรับเปลี่ยนโดยใช้ API Response Message โดยใช้เครื่องมือ Teachic Semantic ขอเรียกเป็นชื่อแบบกลางๆก่อนว่า Teachic Semantic Tool นะครับอันนี้โดยเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดดีเทลเนี่ยครับเดี๋ยวเซสชันต่อไปนะครับเราจะโชว์ตัวลักษณะที่เป็นโปรโตไทป์นะครับของเครื่องมือสาธิตตัวนี้นะครับว่าเอ๊ะเข้ามาแล้วอย่างที่วิทยากรบอกตั้งแต่แรกว่าแล้วมันจะค้นหายังไงนะมันจะเอาไปใช้งานยังไงนะอันนี้เดี๋ยวเซสชันต่อไปก็จะมีนะครับแต่ผมขอจบขอวอล์กทูในตัวของเนื้อหาในบทที่4นี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับรอสักครู่นะครับส่วนวิธีที่3นะครับอย่างที่บอกนะครับแปลว่าอะไรครับวิธีที่1ก็แล้ววิธีที่2ที่กำลังจะเกิดขึ้นและมีเครื่องมือก็ใช้ก็แล้วแต่มันก็ยังไม่มีมันยังหาไม่เจอในสิ่งที่เราต้องการเราต้องมีทางออกให้กับท่านครับเลยนะเรามีเว็บไซต์ตัวนี้นะครับที่ระบุไปนะเป็น Schema Central เนี่ยครับเราสามารถค้นหาคำที่เราต้องการนะครับหรือว่าใกล้เคียงตามที่โดเมนเอ็กซ์เพิร์ทของท่านแต่ละคนนะครับท่านอาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของน้ำในเรื่องของที่ดินในเรื่องของบริษัทในเรื่องของการเงินการธนาคารต่างๆเนี่ยครับท่านก็สามารถเอามาเสิร์ชหาในตัวที่เป็นมาตรฐานตัวนี้ครับและเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับต่อมานะครับอันนี้จะจบไปแล้วนะครับ3วิธีการหลักๆนะครับ3แนวทางนะครับแนวทางต่อมาเป็นเรื่องที่4นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว response message ที่เราคิดว่าเราปรับเข้าสู่มาตรฐานแล้วนะครับจะเป็น JSON ที่เป็น API ต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะพยายามทำตัวที่เรียกว่าชั้นเก็บของกันผมเรียกเป็นชั้นเก็บของนะครับก็คือเราภาษาเขาเรียกว่า GitHub นะครับก็คือหมายความว่าเราจะเอาตัวกึ่งสำเร็จรูปพวกนี้ครับที่ใช้แล้วเป็นไปตามมาตรฐานนะครับขึ้นเก็บไว้คนที่สมาชิกที่สนใจนะครับจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตต่างๆเหล่านี้ครับก็จะสามารถมาดูได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องของข้อที่4ครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะจบทั้งหมด4บทนะครับในจบแล้วจบในเรื่องของ4บทนะครับว่าเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นอย่างที่ผมเกริ่นนำไปแล้วนะครับว่าเราจะมีเรื่องของเครื่องมือที่ท่านจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับซึ่งเราจะนำเสนอตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับเดี๋ยวในเซสชันต่อไปเนี่ยนะครับจะมอบให้กับทางคุณประการศิริมานะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับของฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐนะครับ
ในการนำเสนอนะครับรูปแบบโปรโตไทป์โปรแกรมสาธิตนะครับว่าที่ไอ้ที่เอามาบอกเป็นแนวทางเนี่ยจะใช้งานได้อย่างไรนะครับและจะตรงใจกับผู้ที่รับฟังหรือเปล่าหรือว่าก้าวเริ่มมาแล้วครับเริ่มทำแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จครับในเซสชันต่อไปนะครับก็จะขออนุญาตเรียนเชิญคนประการนะครับเพื่อจะนำเสนอในส่วนของตัวโปรโตไทป์ครับเรียนเชิญครับครับผมครับขอบคุณครับคุณนพดล นะครับผมประการศิริมาครับก่อนอื่นต้องขอกราบนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามาฟังนะครับในการทำประชาวิจารณ์นะครับหรือว่าการนำเสนอความคิดเห็นนะครับในเรื่องมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความหมายข้อมูลนะครับโดยเป็นเรื่องของวิธีการทางเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้มาตรฐานนะครับโดยใช้กรณีของมาตรฐานข้อมูลประสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจำกันได้นะครับเพิ่งทำประชาพิจารณ์ไปเมื่อตอนต้นปีนี่เองหลังจากปีใหม่มา10วันนี้เองนะครับซึ่งเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มที่2เป็นลักษณะของการนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งอย่างที่คุณนพดลได้กล่าวมานะครับเราจะทำการยกตัวอย่างตรงนี้นะครับแต่เพื่อให้กับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่มีความต้องการที่จะดำเนินการในลักษณะที่เป็นว่าโดยใช้มาตรฐานทีจิกซิมเมนติกนะครับได้นำไปเป็นตัวอย่างใช้นะครับก่อนขออนุญาตไปก่อนที่จะไปหน้าถัดไปนะครับค้างตรงนี้ไว้ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือโอเคนะครับตรงนี้นะครับถ้าผู้ที่เป็นนะครับนักพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงานคงเห็นก็จะคุ้นเคยว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้มันคือตัว JSON message นะครับที่มีการส่งต่อนะครับมีการรับส่งกันระหว่างหน่วยงานนะครับโดยตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่า API นะครับคือบางทีคำว่า API เนี่ยเราได้ยินมามันเกิดมานานมากนานมากๆแล้วตั้งแต่ยุคคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆตั้งแต่สมัยคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายลักษณะแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับจนปัจจุบันเราคิดดูว่าตัวคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายลักษณะแบบนี้เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายที่เป็นความเร็วสูงซะด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยโทรศัพท์ด้วยซ้ำซึ่งช้ามากนะครับโดยตัวข้อมูลที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเราผมอยากจะทำให้ผู้เข้ารับฟังนะครับได้เข้าใจถึงท่องแท้ของคำว่า API แต่ไม่ได้ลงลึกถึงตัวเทคนิคนะครับเราเพราะว่าเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากหน่วยงานนั้นมี API ให้เรียกใช้หน่วยงานนี้มี API ให้เรียกหรือเปล่าอะไรครับ API ของหน่วยงานนั้นมีอะไรบ้างนะครับตัว API เองเนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากคือเขามีอย่างที่ผมเกริ่นไว้ครับมาจากตั้งแต่ยุคนานมาแล้วก็คือมาจากคำว่า Application Programming Interface นะครับในส่วนนี้ครับมันก็คือการ interface หรือว่าการเชื่อมโยงนั่นเองนะครับโดยที่คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยลักษณะอยู่มิโดย standalone โดยที่ไม่มีการเชื่อมโยงการที่จะนำข้อมูลจากเครื่องนึงไปยังเครื่องนึงเนี่ยก็บันทึกใส่แผ่นดิสก์นะฮะถ้าท่านพวกเราในนี้น่าจะเกิดทันกันนะแผ่นดิสก์เกตหรือว่าแม้แต่ตัวฮาร์ดดิสก์หรือว่าถอดฮาร์ดดิสก์ไปหรือว่าตัวบันทึกข้อมูลสำรองต่างๆในรูปแบบต่างๆนะครับทีนี้ไอ้ตัวตรงนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าตัว API เนี่ยมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์คุยกันหรือในขณะที่ลงรายละเอียดลงไปเนี่ยมันเหมือนกับโปรแกรมย่อยคุยกับโปรแกรมย่อยด้วยกันเพราะแน่นอนว่าแอปพลิเคชันตัวนึงเนี่ยมันประกอบไปด้วยโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันย่อยๆอยู่ในระบบนั้นน่ะเรียกกันไปกันมานะครับถึงจะนำเสนอข้อมูลที่ท่านผู้เข้ารับฟังเนี่ยได้เห็นผลลัพธ์ของตัวข้อมูลสามารถคลิกสามารถลากเมาส์สามารถทำการต่างๆได้นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้มันจะเรียกว่าตัวมันจะเชื่อมผ่านส่วนที่เลือก API หรือ Application in ตัว API Application Programming Interface นะครับทีนี้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วพอมีคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายความเร็วสูงแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมหรือ Application ต่างๆเนี่ยเราสามารถส่งผ่านตัวสายสื่อสารความเร็วสูงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าสายสื่อสารความเร็วสูงโดยเฉพาะนะครับทีนี้ตรงส่วนนี้นี่เองเนี่ยมันก็ยังมองอยู่ในรูปแบบของการอินเทอร์เฟซหรือว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแทนที่จะเชื่อมโยงในสเกลที่เป็นเล็กๆก็คือในคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์คุยกันในสำนักงานหรือว่าแม้แต่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแอปพลิเคชันคุยกับแอปพลิเคชันด้วยกันก็คือโปรแกรมคุยกับโปรแกรมนั่นเองนะครับหรือเรามันก็คือขยายสเกลใหญ่ขึ้นกลายเป็นว่าหน่วยงานคุยกับหน่วยงานด้วยกันเองโดยหน่วยงานที่คุยกันเนี่ยมันก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เรากำลังพูดถึงนี่แหละครับเพราะว่า
แล้วก็สอดคล้องกับตัวระเบียบการหรือว่าตัวข้อกฎหมายต่างๆที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับตัวเทคโนโลยีที่เรามีการพัฒนาที่โลกเรามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือแน่นอนว่าไม่มีอย่างเช่นข้อสำคัญที่เราเห็นสังเกตถ้าพวกเราสังเกตจะเห็นว่าหลังๆหรือว่าประมาณไม่เกิน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มหน่วยงานต่างๆจะไม่มีการเก็บข้อมูลของหน่วยงานอื่นเอาไว้ในตัวเองแล้ว เนื่องจากอะไรก็คือความล่าช้าของความทันสมัยของข้อมูลเพราะว่าการที่เราเก็บข้อมูลของหน่วยงานอื่นไว้ในที่เราเองเนี่ยแน่นอนว่าหน่วยงานก็ข้อมูลตัวนี้พอจะถึงไปใช้จริงมันทันสมัยมันเป็นล่าสุดหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ล่าสุดแน่นอนเพราะเราเก็บไว้ที่ตัวเราเองแต่ว่าถ้าเราต้องการล่าสุดเราก็สามารถที่จะเรียกหรือว่าเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของข้อมูลนั้นจริงๆหรือว่าเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในเรื่องลักษณะเรื่องนี้นะครับผ่านทาง API หรือ Application Programming Interface นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับการจะเชื่อมโยงไปยังได้มันจะต้องมีกติกานะครับหรือมีภาษาที่เราคุยกันเองก็คือหน้าจอนี้นะครับเราก็กลับมาสู่ถึงหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้มันคือหน้าจออะไรถ้าเราสังเกตเห็นนะครับจะเห็นว่าเป็นข้างซ้ายเนี่ยครับมันจะเป็นคำฟิลนะครับฟิลเนมหรือว่าเป็นคำศัพท์นะครับที่คุณโดนพูดถึงในเซสชันก่อนหน้านี้ครับคุณนพดลพูดถึงนะครับส่วนทางขวาขั้นด้วยเครื่องหมายจุดๆสองอันติดกันเนี่ยจะเรียกว่าโครอนเนี่ยจะเป็นตัวข้อมูลณขณะเวลานั้นๆ นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างข้อมูลมาให้ท่านดูเนี่ยครับก็จะเป็นยกตัวอย่างข้อมูลณเวลานั้นๆซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลที่จำลองขึ้นมานะครับข้างล่างก็จะเป็นอย่างเช่นตัวอย่างในหน้าจอนี้คือ Citizen ID นะครับก็คือเลข13หลักนั่นเองซึ่งเป็นเลขที่เป็นเลขจำลองนะไม่ใช่ตัวอย่างจริงนะครับข้อมูลถัดมาเป็นข้อมูลภาษีที่ดินนะครับคือ Parcel Tag นะครับส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นว่าเลขโฉนดอะไรนะ Parcel Number ก็คือเป็นคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในหน่วยงานนะครับของข้อมูลนั้นๆ นะครับคราวนี้พอมาถึงข้างล่างท่านเห็นคำว่าหมู่นะครับตำบลนะครับตำบลโค้ดก็คือรหัสตำบลเนมชื่อตำบลดิสตริกหรือก็คืออำเภอแล้วก็กระทั่งโพรินซ์คำเหล่านี้เราจะคุ้นเคยใช่ไหมว่าเป็นชุดคำศัพท์หรือว่าเป็นชุดคำศัพท์หรือว่าแอตทริบิวที่เราใช้กันสื่อสารกันระหว่างโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมคุยกันหรือว่าแมชชีนกับแมชชีนคุยกันนั่นเองนะครับไอ้ส่วนนี้จะมองว่าเป็นภาษาก็ได้นะครับเป็นภาษาในระดับเทียบกับภาษาคนนะฮะหรือว่าเป็นเอกสารนะครับอย่างเช่นเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะเข้าใจความหมายกันเนี่ยเราสองคนคุยกันเนี่ยเราจะต้องบอกกันเลยว่าเราคุยกันด้วยภาษาอะไรไม่นับว่าเราแปลในใจนะบางทีภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเรากำลังคุยกันด้วยภาษาไทยนะครับเราก็ต้องบอกกันเลยว่าเราคุยกันด้วยภาษาไทยไม่งั้นการสื่อสารก็จะไม่เป็นผลคนรับสารก็จะไม่ทราบเรื่องแต่ถ้าคอมพิวเตอร์คุยกันนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงคอมพิวเตอร์คุยกันเนี่ยมันจะต้องคุยกันผ่านอะไรอันนี้ก็คือลักษณะรูปแบบหนึ่งที่คอมพิวเตอร์เขาใช้คุยกันเมื่อคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือว่าหน่วยคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในอีกหน่วยเงินได้รับสารที่เป็นลักษณะนี้ก็จะทราบได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเจสันนะครับโอเคผมจะไม่ลงลึกมันคืออะไรมันคือชุดข้อมูลที่รูปแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยครับตัวข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบนี้ตัวที่อยู่ทางซ้ายที่เป็นสีฟ้าก็คือฟิลนะครับมันจะเป็นชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นณขณะเวลานั้นขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่หน่วยงานนั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองหรือว่าให้บริการนะครับข้อมูลของในเรื่องนั้นๆหรือเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือเป็นนโยบายของหน่วยงานนั้นๆนะครับทีนี้เราก็บอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อมนุษย์คุยกันเนี่ยเราคุยกันด้วยภาษาแต่ว่าต้องบอกเขาด้วยว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยคุยกันด้วยภาษาอะไรใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเครื่องหรือว่าแมชชีนคุยกันเนี่ยคอมพิวเตอร์คุยกันเนี่ยก็ต้องระบุเช่นกันนะครับอย่างเช่นถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องระบุว่าคุยกันด้วยมาตรฐานการรับส่งข้อมูลอะไรนะครับซึ่งก็คือในมาตรฐานระดับที่เป็นเทคนิคนะครับก็คือการในเชิงเทคนิคก็ว่าเราจะส่งด้วยโปรโตคอลอะไรอันนี้จะเป็นเรื่องเทคนิคกันไปแต่ในวันนี้ก็คือเราคุยแอปพลิเคชันหรือว่าคอมพิวเตอร์คุยกันด้วยความหมายหรือว่าด้วยมาตรฐานในการสื่อสารอะไรเนี่ยทีนี้ก็คือ Teaching Semantic นั่นเองนะครับเราจะต้องโจทย์ของเรานะวันนี้นะครับณทุกวันนี้นะครับหน่วยงานต่างๆมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วครับดีมากเลยแล้วก็อำนวยความสะดวกในระดับดีมากๆด้วยแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังนั้นคือแอปพลิเคชันหรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยต้องมานั่งจับเข่าคุยกันว่าฉันหน่วยงานเราอ่ะต้องการทราบข้อมูลเนี้ยเราจะต้องทำอย่างไร1เช่น A จับคู่ B หน่วยงาน A จับคู่หน่วยงาน B หรือหน่วยงาน C ต้องการขอหน่วยงาน B เนี่ย
็จะต้องมานั่งคุยกันใหม่เนื่องจากว่าเออคำศัพท์ที่เขาใช้ในหน่วยงานเขาว่ามันไม่เหมือนกันอ่ะของคุณใช้ตำบลอ่ะของเราใช้ศัพท์ดิสตริกหรือว่าของคุณใช้ซิตี้ของเราใช้ดิสตริกเฉยๆอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนกันเพราะนี่มันก็เลยเป็นที่มาของถ้าเราสื่อสารกันด้วยมาตรฐานเดียวกันหรือภาษาเดียวกันนะครับก็คือเป็นหน้านี้นั่นเองเราจะต้องทำโจทย์หน้าเมื่อกี้เนี้ยให้อยู่ในรูปแบบหน้านี้ให้ได้หน้านี้คือ TIG Semantic นะครับย่อมาจาก Thailand Government Information Exchange นั่นเองครับก็คือถ้าเราอยู่บนมาตรฐานเดียวกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแอปพลิเคชันใดที่จะเกิดในขณะนี้หรือจะเกิดในอนาคตหรือแม้เป็นแอปพลิเคชันที่จะอาจจะมีการมีอยู่แล้วแต่ว่าหน่วยงานพัฒนาปรับปรุงในการข้างหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะนึกถึงตัวมาตรฐานตัวนี้ครับที่เราออกแบบมาร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยขึ้นมาได้นะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับเบื้องต้นมันจะมีเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะที่เป็นTIG Semantic คือทั้งหมดนี่อยู่ในรูปแบบชุดข้อมูลในแบบเดียวกันเพียงแต่ว่ามีการเพิ่มลักษณะของความหมายนิดนึงลงไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำคือต้องทำหน้าจอขออนุญาตกลับไปหน้าจอมาสักครู่นี้นะครับหน้าจอของชุดข้อมูลนี้ที่มีการรับส่งกันนะครับหน้านี้นะครับเรามาดูว่าหน้านี้เนี่ยบอกอะไรกับเราบ้างหน้านี้จะบอกเราแข่งพี่ว่าฟิลทางซ้ายชื่อฟิลอะไรหรือ attribute อะไรที่เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ทางขวาของฟิลนั้นน่ะเป็นข้อมูลอะไรแต่ไม่สามารถบอกเราได้ว่านะครับตัวฟิลทางซ้ายเนี่ยไม่สามารถบอกเราได้ว่าเป็นข้อมูลหลักนะครับเป็นข้อมูลหลักก็คือ core data หรือว่าเป็นกลุ่มข้อมูลหลักที่หน่วยงานอื่นๆเขาใช้ร่วมกันอยู่แล้วอย่างเช่น citizen ID หรือ person ID เนี่ยนะครับหรือว่าเป็น common reference หรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นกลุ่มมาตรฐานนักอิงอะไรนะซึ่งจะเป็นที่มาของที่ว่าตัวนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละข้อมูลเนี่ยแต่ละบรรทัดเนี่ยหน่วยงานใดเป็นต้นทางหรือว่าเป็นต้นกำเนิดของข้อมูลนั้นๆคือจะไม่สามารถบอกได้นะครับถัดไปนะครับถ้าเราสามารถทำให้อยู่ใน TIG Semantic สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลส่งไปถึงปลายทางผู้หน่วยงานผู้รับข้อมูลเช่นเดียวกันได้ข้อมูลแบบเดียวกันแต่สิ่งที่เขาได้รับเพิ่มเติมคือตรงที่วงสีเขียวเห็นไหมครับตรงที่ทำกรอบสีเขียวไว้เขาจะทราบว่าตัว prefix นะครับหรือว่าตัว namespace ตัวนี้เนี่ยเรียกเป็น prefix ดีกว่าจะดูง่ายดีเป็น common นะครับตัว prefix ตัวนี้เนี่ยมาจากที่ไหนข้อมูลนี้มีต้นกำเนิดมาจากหน่วยงานใดถ้าเกิดเรามีปัญหาในการที่จะติดต่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ในกรณีที่เป็นผู้พัฒนาใช่ไหมครับที่เอาตัวพารากราฟบีไซส์ของแพลออกขออนุญาตหน่วยงานที่มีเสียงออกมานะครับอย่าลืมปิดไมค์นะครับผมเกรงว่าความลับอาจจะรั่วไหลผมไม่ได้ยินเดี๋ยวเพื่อนจะได้ยินความลับของท่านนะครับระวังดีๆนะครับพอดีได้ยินมา2เซกชันแล้วอันนี้ระวังนะครับนิดนึงต้องขออภัยนะครับเรามาต่อกันนะครับมาถึงไหนแล้วโอเคนะครับสิ่งรูปแบบใหม่ของตัว JSON Message Format เนี่ยมีคำว่า TIG ครอบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะบอกเราได้ว่าไอ้ตรงเขียวๆอย่างเช่นผมpointer ลองชี้ไปที่เซกชันที่เป็น DLA parcel tag นะครับโอเคตรงพาร์ทเนี่ยก็จะมีทั้ง DLA ทั้ง DLA DLA ก็มาจากอะไรมันก็คือคำย่อมาจากทางอบต.นั่นเองนะครับส่วน DOL ก็คือจากกรมที่ดินก็คือ Department of Land นะครับก็ขั้นด้วยโคลอนแล้วก็ตามแล้วถึงค่อยตามด้วยชื่อฟิลปกติหรือว่าชื่อ attribute ปกติโดยชื่อ attribute เหล่านี้ก็เป็นมาตรฐานที่เรานำมาจากหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานทางด้านคำศัพท์ต่างๆของที่เป็นสากลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้าน The NIEM นะครับ NIEM ของทางฝั่งอเมริกาหรือว่าทางส่วนอื่นๆแต่ว่าทั้งหมดในส่วนของเราเนี่ยเราอาศัยลักษณะวิธีการตั้งชื่อในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์อย่างที่ผมดังที่กล่าวดังนี้นะครับส่วนที่ตรงลงเคลื่อนลงมาข้างล่างเห็นคำว่า CD นะครับทำให้เราทราบว่าไอ้ตรง CD เนี่ยเป็น core data ที่เราใช้กันทั่วไปนะครับหน่วยงานอื่นๆก็สามารถใช้คำศัพท์นี้ร่วมกันได้และหน่วยงานแน่นอนว่าหน่วยงานที่เป็นต้นกำเนิดนี้ก็คือเป็นกรมการปกครองนั่นเองก็คือตอนมันเกิดขึ้นตอนที่เราทำเล่มแรกนะครับก็คือมสพร4นะครับมาตรฐานข้อมูลบุคคลนะครับนั่นเองมาตรฐานข้อมูลบุคคลนะครับแล้วก็มาตรฐานข้อมูลนิติบุคคลในช่วงแรกแล้วส่วนต่างๆนะครับถัดมาก็คือ CR Common Reference นะอย่างเช่นเป็นพวกโค้ดไทป์หรือโค้ดลิสต์ใช่มั้ยครับเราก็จะใช้ชุดคำศัพท์ที่เป็นชุดคำนี้อันนี้คำต่างๆที่ยกมานี้เนี่ยเป็นคำที่ถูกประกาศไว้ในเล่มที่ทางมสพรหรือว่าทาง DJ ประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในรูปแบบของเล่มมสพรนะครับทีนี้เราไปดูกรอบที่แดงๆข้างบนเนี่ยถ้าทีมพัฒนาระบบนะครับแอปพลิเคชันหรือว่านักพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานเนี่ย
ท่านจะคุ้นชินกับเจสันรูปแบบของเมื่อสักครู่นี้ก็คือชุดข้อมูลที่ส่งกันไปกันมาเนี่ยแต่แต่ท่านเห็นแบบนี้อาจโอเคเบื้องต้นอาจจะเอ๊ะทำอะไรยุ่งยากหรือเปล่าแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยมันสามารถส่งผ่านได้ตัวข้างบนเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าข้างล่างเนี่ยเราสามารถเอาprefixอะไรไปใส่ได้บ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อเรามีการเหมือนกับว่าถ้าเราจะอ้างอิงอะไรในส่วนที่เป็นข้อมูลจริงๆข้างล่างเนี่ยเราจะต้องประกาศเอาไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นเรามีการประกาศว่า DOA DOL CR CD ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในเล่มฉบับนี้แหละครับว่าเราจะบอกว่าความหมายในการกำหนดว่าเป็นตัวย่ออะไรหรือว่าเป็น prefix ที่ใช้ตัวย่ออะไรเนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ไหนท่านสามารถเข้าไปดูในเล่มนี้ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่านั่นคือเป้าหมายของการนี้นะครับเราก็เลยจึงสร้างตัวชุดเครื่องมือสาธิตนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือต้นแบบนะครับหรือณตอนนี้ยังเป็นเครื่องมือหรือว่าเครื่องมือสาธิตอยู่เป็นตัวลักษณะจอโปรโตไทป์นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแนะนำนะครับเสนอข้อคิดเห็นหลังจากที่เราแสดงความคิดเห็นไปในวันนี้เรียบร้อยแล้วครับแน่นอนว่าหน้าแรกเนี่ยมันคือหน้าจอค้นหาพูดง่ายๆเลยมันคือการค้นหานะครับชุดคำศัพท์นะครับหรือว่าฟิลที่ท่านต้องการนะครับในการที่จะไปสร้างเป็น API นะครับทราบไหมครับว่าหรือว่าชุดคำสั่งหรือว่าชุดข้อมูลที่จะส่งต่อผ่านระหว่างหน่วยงานตรงนี้นะครับท่านก็สามารถค้นหาข้อความว่าเอ๊ะคำว่าแท็กเนี่ยมีใช้อะไรบ้างเนี่ยไอตัวอย่างนี้เขายกตัวอย่างคำว่าแท็กใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะไปค้นหาเฉพาะกลุ่มที่เป็น property หรือว่าค้นหาเฉพาะส่วนที่เป็น prefix หรือ namespace นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเราจะค้นหากับกลุ่มข้อมูลอะไรแล้วก็สามารถติ๊กเลือกได้ว่าค้นหาเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นแท็กหรือว่าค้นหาถ้าเรามีติ๊กเลยมันจะค้นหาทั้งหมดเลยบางทีอาจจะมีคำว่าแท็กปะปนอยู่ในส่วนที่เป็นชุดข้อมูลอื่นๆก็ได้นะครับทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็กดค้นหาผลการค้นหาก็จะป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่าโทษทีนะครับขออนุญาตไปหน้าถัดไปนิดนึงนะครับเมื่อเรากดเสิร์ชแล้วผลการค้นหาก็จะอยู่ข้างล่างที่เป็นเสิร์ชรีซอร์สนะครับว่าคำที่มีการที่มีคำว่าแท็กมีอะไรบ้างนะครับสังเกตว่าดูตัวสีม่วงนะครับถ้าเราคลิกที่สีม่วงครับก็จะเป็นมีการป๊อปอัพขึ้นมาในหน้าถัดไปมันจะขึ้นมาว่าตัวคำว่า parcel tag parcel tag เนี่ย DLA parcel tag เนี่ยมันมาจากไหนนะครับก็คือมาจากในส่วนที่เป็นก่อนกำหนดตัวอัตราภาษีจากอบต.นั่นเองนะครับแต่ตัวในนี้ถ้าเราดูดีๆนะมันจะเป็นคำว่า complex นะครับเมื่อเราป๊อปอัพขึ้นมาจะเห็นว่ามันจะมีรายละเอียดของตัวไอ้คำว่า DLA parcel tag คำเดียวเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลาย attribute ที่อยู่ทางฝั่งขวาตรงนี้ที่เราวงไว้ตรงที่ pop up ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า complex type นะครับท่านสามารถตรงที่จุดแดงๆวงกลมไว้เนี่ยครับ complex type พวกนี้เราสามารถที่จะเลือกใช้เฉพาะฟิลที่ผู้พัฒนาระบบนั้นต้องการนะครับสังเกตดูเราจะไม่พูดเราจะไม่ได้กล่าวถึงตัว database ของหน่วยงานท่านคงอยู่ยังไงก็คงอยู่อย่างนั้นเลยครับชื่อฟิลไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเพียงแต่ว่านักพัฒนาระบบหรือ developer จะทราบเองว่าเมื่อเขาได้ข้อมูลจากดาต้าเบสของหน่วยงานขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องแปลงเป็นชื่ออะไรถึงจะคุยกับหน่วยงานที่ต้องการติดต่อข้อมูลนี้รู้เรื่องนะครับไปในหน้าถัดไปครับผมทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเราขยายให้ดูตรงป๊อปอัพเมื่อสักครู่นี้ครับมันก็จะบอกว่ามันมีอะไรซึ่งผมอธิบายไปแล้วนะครับก็คือว่ามันจะบอกว่ามีattribute ของตัว parcel ที่เป็น complex type ว่ามี attribute ข้างในซับว่าอะไรบ้างนะครับฝั่งที่ต้องฝั่งขวาตรงนี้นะครับซึ่งภาพนี้ชัดๆจะอยู่ในเล่มนะครับท่านสามารถเข้าไปเปิดเล่มดูแล้วก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ว่าอยากจะเพิ่มอะไรอย่างที่คุณนพดลแจ้งไว้นะครับอยากจะให้มีข้อความอธิบายตรงนี้อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้พอเรากดเด็กนะเราจะทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะ edit นะครับตรงนี้มันจะเข้ามาในหน้าจอเนี่ยโดยมันที่จะเอาคำศัพท์ท่านสามารถที่จะติ๊กเลือกตรงกลางสีฟ้านี่ครับว่าเราจะนำคำศัพท์ที่เราค้นหามาได้เนี่ยเอาคำไหนมั้งท่านก็ติ๊กๆเลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะหลังจากเลือกกด next หรือว่ากดปุ๊บตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะโยนนะครับมันจะมาปรากฏตัวนี้ให้โดยอัตโนมัติตามที่ท่านติ๊กนะครับซึ่งตรงส่วนที่เป็นพื้นที่สีเหลืองนี้เราจะเอาวางไว้ในลักษณะที่เป็นเทมเพลตหรือว่าเป็นแม่แบบของตัว teaching semantic format นั่นเองท่านจะได้ไม่ต้องกังวลว่า teaching semantic format เราจะต้องใส่อะไรข้างบ้างข้างบนจะต้องใส่ตัว namespace อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ท่านขอเลือกคำศัพท์ให้มันถูกต้องท่านก็เรามาจับวางว่าจะเรียงฟิลไหนมาก่อนฟิลไหนในการที่จะนำส่งข้อมูลไปผ่าน API ของท่านนั่นเองนะครับทีนี้ก็สามารถกด next ไปนะครับเมื่อกด next ไปเนี่ยมันก็จะสมมุติว่าท่านในกรณีที่ท่านยังเลือกคำศัพท์ไม่จบนะครับไม่ครบนะครับท่านก็สามารถกด back นะครับปุ่ม back ถอยไป
พื่อที่จะไปค้นหาชุดคำศัพท์มาเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับก็จะถอยไปจนถึงหน้าค้นหานะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มชุดคำศัพท์เข้ามาใหม่ได้เรื่อยๆเพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นตัวชุดคำศัพท์นี้เป็นต้นนะโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคเราก็จะขยายเห็นชัดขึ้นว่าในหน้านี้ก็คือเป็นแบบข้อมูลเป็นหน้าสุดท้ายของตัวฟอร์แมตที่เราจัดเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมีลักษณะที่เป็นตัวอย่างที่เป็นม็อกอัพว่าข้อมูลในลักษณะของ attribute ตัวนี้ที่ท่านเลือกมาเนี่ยลักษณะข้อมูลอยู่ในรูปแบบไหนท่านก็จะทราบว่าอยู่ในรูปแบบ string หรือว่าเป็น numeric หรือว่าเป็นอะไรพวกนี้แต่รูปแบบของ format ต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถกด validate ปุ่ม validate ได้นะครับปุ่ม validate ตรงนี้ก็มันจะสามารถตรวจสอบได้นะต้องสกอร์ลงมาว่ามันสามารถที่ตรวจสอบได้ว่าตัวชุดข้อมูลที่จะนำส่งผ่าน API สุดท้ายแล้วเนี่ยมันถูกต้องหรือว่าเป็นไปตาม teaching semantic หรือไม่นะครับชุดคำศัพท์คำศัพท์เนี่ยเราไม่ได้ล็อกว่าในกรณีที่มันมีแล้วเราแนะนำว่าให้เลือกจากที่ผลกับจากการค้นหานั้นนะครับแต่ตรงนี้การ validate เนี่ยมันจะ validate ลักษณะที่ว่าอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วในตอนต้นว่าตัว template ตัวนี้เนี่ยครับมันเดิมแล้วมันอยู่ในรูปของ JSON API message response ธรรมดาซึ่งจะไม่มีคำกำกับอะไรเหล่านี้ไม่มีคำกำกับที่เป็น prefix ไม่มีคำส่วนที่เป็นข้อมูลที่เป็นตัว namespace นะครับหรือว่าตัว prefix ที่นำไปใช้นั่นเองนะครับทีนี้ตัวนี้จะเป็นท่านช่วยเพื่อไม่ให้ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานกังวลว่าฉันจะทำได้ไหมนะมันจะต้องไปเปิดเล่มไหนบ้างโอเคเราลดการปัญหาการเปิดเล่มในการค้นหาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับพอต่อมาก็คือตัดกังวลปัญหาแล้วท่านจะต้องมาจัดวางยังไงมันถึงจะถูกฟอร์แมตโอเคก็คืออยู่ในหน้านี้มันจะจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถกดปุ่ม validate ได้ว่ามันก็จะให้ผลว่าชุดคำศัพท์ที่ท่านเลือกมาเนี่ยเป็น core data กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นมี10มี100ฟิลเป็น core data สัก3มีสัก3ฟิลหรือว่ามี10ฟิล core data สัก5ฟิลอะไรเงี้ยมันก็จะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้ให้นะครับหรือว่ามาจากกลุ่มที่เป็น domain extent อย่างเช่นกรมที่ดินนะครับ DOL นะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นมีการเรียกใช้คำศัพท์ attribute ของกรมที่ดินอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับโฉนดอย่างเช่น parcel owner อะไรพวกนี้ครับคือผู้ถือครองโฉนดอะไรพวกนี้มากี่คำศัพท์ก็จะคำนวณให้ได้นะครับที่แน่ๆก็คือสุดท้ายแล้วคือเมื่อกด valid แล้วไม่มี error เนี่ยก็แสดงว่าเป็นไปตามมาตรฐานเงื่อนไข teaching semantic นั่นเองนะครับท่านก็จะสามารถกดปุ่ม save นะครับโทษทีนะครับถอยไปนิดนึงจบแล้วท่านสามารถกดปุ่ม save หรือ export นะครับตัวข้อมูลผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้นะครับนำไปใช้งานได้นำไปใช้พัฒนาระบบ API ของท่านต่อไปนะครับถัดไปนะครับตัวข้อมูลตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวเครื่องมือต้นแบบเนี่ยเราก็เลยอยากจะนำเสนอว่ามีสถิติการค้นหาชุดคำศัพท์หรือ attribute ข้อมูลจากองค์หน่วยงานต่างๆเนี่ยอะไรบ้างที่มีการเรียกใช้บ่อยๆแน่นอนว่าอย่างเช่นตัว person ID หรือว่า citizen ID อาจจะมีการเรียกใช้บ่อยๆมันก็จะแสดงเป็นผลกราฟให้ท่านได้เห็นให้หน่วยงานที่เข้ามาใช้ได้เห็นนะครับเป็นการทำการสรุปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นจบในส่วนที่ท่านก็สามารถตอบโจทย์ได้ว่าจาก JSON API response message ธรรมดาเลยสามารถปรับให้อยู่ในรูปแบบ teaching semantic ได้โดยใช้เครื่องมือสาธิตหรือว่าเครื่องมือต้นแบบเนี่ยในการช่วยงานได้อย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่แต่ลักษณะของตัวหน้าจอหรือว่าคุณสมบัติในการใช้งานเนี่ยจะอยู่ในเล่มที่จะขอรบกวนท่านที่เข้ารับฟังประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ช่วยตอบแบบความเห็นภายหลังได้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับท่านในภายหลังได้เองนะครับนะครับก็เกือบหมดเวลาหรือผมจะมาในหน้าจอถัดไปเลยเซสชั่นถัดไปตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นส่วนที่เป็นเรียกว่า GitHub หรือว่าเป็นที่รวมแหล่งข้อมูลนะครับในรวมแหล่งในการแชร์ข้อมูลตรงนี้เราจะทำการเก็บตัวอย่างของชุดข้อมูลที่เรามีการคุยเชื่อมโยงกันหรือมีการนำไปใช้แล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีการประกาศไปตามมาตรฐานมสพลที่ DGA ประกาศออกไปแล้วครับอย่างในตัวอย่างนี้ครับก็คือเป็นข้อมูลภาษีที่ดินนะครับตัวนะครับเป็นตัวนะครับโอวทนะครับว่าตัวว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในกรณีที่ท่านจะต้องการนำเอาข้อมูลนี้ท่านสามารถเลือกทางฝั่งถ้าผู้พัฒนาระบบนะครับที่คุ้นเคยก็จะทราบว่าลักษณะนี้จะเป็นมาตรฐานหมดของตัวระบบ GitHub หรือว่าตัว control version นะครับว่าแต่เราจะมีการนำเอาตัวอย่างนะครับที่มีการประกาศไปเรียบร้อยแล้วมาไว้ตรงนี้นะครับแต่เราจะแบ่งอีกส่วนนึงนะไว้สำหรับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานอื่นๆที่มีการสร้างมาตรฐาน
ที่อิงตาม TIGIC Semantic นะครับแล้วก็มีการใช้งานผ่านระบบแอปพลิเคชัน API ของท่านนี่ครับให้บริการกับหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลของหน่วยงานท่านเนี่ยสามารถพิจารณานำมาวางไว้ในส่วนนี้เพื่อแชร์ให้กับหน่วยงานอื่นๆได้นะเราก็จะแบ่งไว้เมื่อถึงจุดนึงเนี่ยมีการใช้งานระดับนึงหรือว่าหน่วยงานท่านต้องการที่จะขอประกาศเป็นมาตรฐานนะครับผ่านทางหน่วยงานเราเนี่ยเราก็สามารถที่จัดขึ้นมาประกาศเป็นมาตรฐานแล้วเราก็จะย้ายเซกชันนั้นมาไว้ในส่วนที่เป็นส่วนนี้ที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการประกาศแล้วและแน่นอนว่าก็จะมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีหน่วยงานอื่นที่ต้องการทราบนำไปใช้งานต่อไปและที่แน่นอนว่าเมื่อคำศัพท์เพิ่มขึ้นมีหน่วยงานร่วมกันใช้งานมากขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยชุดโปรแกรมค้นหาถ้าจำได้มันก็จะสามารถค้นหาคำศัพท์ได้มากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการนำไปใช้งานในอนาคตนะครับถัดไปนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือว่าในกรณีที่เราค้นหาด้วยตัวแอปพลิเคชันตัวเครื่องมือสาธิตตัวนี้หรือว่าเครื่องมือต้นแบบตัวนี้เนี่ยไม่เจอชุดคำศัพท์ที่เราต้องการเลยเนี่ยเราก็สามารถบอกวิธีในเล่มนั้นน่ะในเล่มล่างตัวนี้ครับจะบอกว่าเราสามารถที่จะไปหาได้ที่ใดก็คือตัว Schema Central ตัวนี้จะเป็นแหล่งรวมชุดคำศัพท์ที่เป็นมาตรฐานเลยนะครับอย่างเช่นรวมถึงตัว NEAM ที่เราใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงหลักของมาตรฐานมสพรที่ประกาศมาแล้วนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีมาตรฐานอื่นๆรวมอยู่ในหน้านี้เดียวกันท่านสามารถที่จะค้นหาได้เลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายจะรายละเอียดวิธีการใช้งานจะอยู่ในเล่มนะครับว่าอย่างเช่นค้นหาคำว่าเดทนะครับเราจะหาคำว่าวันสิ้นสุดวันสุดท้ายของรายการเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรบางทีก็ใช้คำว่า effective date end date final date แต่พอเราไปค้นหาเราจะเห็นครับว่าสิ่งที่คำที่หน่วยงานมาตรฐานจริงๆที่มีการประกาศไว้ในนี้เขาจะใช้คำว่า effective date นะครับซึ่งท่านจะเห็นวิธท่านเห็นตัวอย่างว่ามีเรื่องไหนๆนำคำนี้ไปใช้งานด้วยนะครับก็จะอยู่ในนี้แน่นอนว่าเราก็หาช่องทางในส่วนนี้มาให้หน่วยงานท่านเพราะว่าเนื่องจากว่าสพร.ไม่มีทางที่จะประกาศตามทุกๆข้อมูลของทุกๆชุดของหน่วยงานทั้งในประเทศไทยได้พร้อมกันหมดแน่นอนเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันมาช่วยกันใช้รูปแบบมาตรฐานTIGIC Semanticนะครับแล้วก็ค่อยๆประกาศมาตรฐานขึ้นมาแล้วเราก็จะค่อยๆทยอยที่ไปใช้ตัวนี้น้อยลงแล้วก็ไปใช้ตัวส่วนที่เป็นตัวเครื่องมือในการ generate TIGIC Semantic มากขึ้นเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะเจนตัว API Message ขึ้นมาได้เลยสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อได้เลยนะครับเพราะตัวนี้เราจะได้สำหรับไอ้หน้าจอนี้เราจะได้แต่ชุดคำศัพท์นะครับลืมบอกไปเราจะได้แต่ว่าคำศัพท์ไปแต่ที่เหลือท่านก็ต้องเอาไปร้อยเรียงให้อยู่ในรูปแบบ TIGIC Semantic เองนะครับผมหน้าถัดไปนะครับโอเคเป็นสุดท้ายจริงทั้งนั้นผมขออนุญาตนะครับในส่วนผมก็จบแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างยกไปให้ท่านพิธีกรนะครับขอบคุณมากครับยังไงขอบคุณมากครับผมทั้งคุณนพดลนะครับผมแล้วก็ทั้งคุณปาการครับผมก็ทั้งคุณนพดลก็มาเล่าเรื่องนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานนะฮะว่ามาตรฐานที่เป็นอยู่เนี้ยนะครับผมเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้นะครับมันเริ่มมายังไงนะครับผมว่าที่มาของการจัดทำลักษณะของชุดมาตรฐานข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของความหมายข้อมูลเป็นยังไงนะฮะก่อนที่เราจะเอาลักษณะของตัวความหมายข้อมูลต่างๆนะครับ attribute ต่างๆนะครับชุดข้อมูลต่างๆเอามาประกาศนะครับผมเพื่อให้หน่วยงานนะครับผมของภาครัฐเนี่ยเอาไปใช้จะหยิบจะจับไปใช้ยังไงนะครับผมก็จริงๆแล้วในส่วนของงานวันนี้นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสอบถามนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับตัวมาตรฐานตัวนี้แหละนะครับผมเกี่ยวกับชุดข้อมูลตัวนี้แหละนะครับผมว่าเอ๊ะกว่ามันจะมาเป็นมาตรฐานเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้หยิบจับไปใช้จะหยิบจับไปใช้ยังไงนะครับผมซึ่งในเล่มนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของวิธีแนวทางวิธีการนะครับผมในการนำไปใช้จริงๆนะครับผมอาจจะหยิบจับในส่วนของที่ TIGIC Semantic Tool เอาไปใช้นะครับผมหรือว่าเอ๊ะหน่วยงานผมไม่อาจจะไม่ได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับผมอาจจะจำเป็นที่จะอยากจะเอาชุดข้อมูลน่ะนะครับผมมาประกาศเป็นมาตรฐานด้วยเหมือนกันนะครับจะทำยังไงนะครับผมก็จะอยู่ในบทที่2
นะครับผมมีวิธีการมีวิธีแนวทางการแนะนำจะอยู่ในบทที่2นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของลักษณะของการหยิบจับเรื่องของมาตรฐานมาใช้นะครับผมอีกอันนึงเลยที่สำคัญเลยก็คือเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานนะครับเวลาที่เราเรียกเป็นลักษณะของตัว prefix นะครับผมของตามหน่วยงานเนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราเรียกลักษณะของชุดข้อมูลที่เป็นชุด prefix นะครับผมเพื่อเอามาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของข้อมูลเนาะเรียกเอาไปใช้งานได้เลยเพื่อลดลักษณะของ adapterนะครับผมในเรื่องของการใช้งานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการนำชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเอาไปใช้นะครับบทที่2เนี่ยมันก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศชุดข้อมูลที่เป็น core data นะครับผมเน้นในเรื่องของ extend data ว่าแต่ละตัวนะครับผม core data มันคืออะไรอย่างที่บอกนะครับผม core data ก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลหลักจริงๆเนี่ยนะครับผมณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีอยู่4ตัวนะครับผมตอนนี้มีอยู่4ตัวก็คือชุดข้อมูลบุคคลข้อมูลนิติบุคคลนะครับผมข้อมูลที่อยู่สถานที่นะครับผมข้อมูลที่อยู่และสถานที่และก็ข้อมูลที่อยู่ที่เป็นลักษณะของตัว geospatial นะครับผมก็คือจะเป็นลักษณะของหมุดหมายและนะครับผมที่พวกนี้เป็นลักษณะของ core data จริงๆนะครับผมแล้วก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ extend data ที่เราหยิบเอาข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับผมเอามาใช้นะครับผมซึ่งมันจะเป็นลักษณะของ extend data จริงๆนะครับผมของกรมที่ดินบ้างของทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมหรือเป็นลักษณะของข้อมูลประเมินราคาเพราะข้อมูลประเมินราคาที่ดินนะครับผมของกรมธนารักษ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมแล้วก็เอามาประกาศนะครับผมเป็นลักษณะของมาตรฐานชุดข้อมูลจริงๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสรุปโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานนะครับผมในเรื่องของวิธีการทางเทคโนโลยีนะครับผมในเรื่องของการประยุกต์ใช้มาตรฐานจริงๆนะครับผมส่วนใครที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือต้นแบบที่ทางคุณประการนะฮะได้กล่าวถึงนะครับผมเจ้าตุ๊กพวกเครื่องมือต้นแบบตัวที่ Geek Semantic Tool ตัวเนี้ยนะฮะยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่นะครับผมก็อาจจะในลักษณะของการรับฟังความคิดเห็นนะฮะในวันนี้นะฮะท่านก็อาจจะเห็นในส่วนของตัวอย่างนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังการแสดงเกี่ยวกับเรื่องของ Geek Semantic Tool ซึ่งเป็นคร่าวๆเป็นหน้าคร่าวๆมาถ้าท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเอ๊ะ Geek Semantic Tool เนี่ยอยากจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอะไรลองแนะนำมาดูก็ได้นะครับผมให้ความเห็นกันมาก็ได้นะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าเราจัดทำแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานนะครับผมเอาไว้แล้วนะครับผมเราขึ้นลักษณะของตัว URL ไว้ให้ QR code ไว้ให้อันนี้เป็นลักษณะของรูปแบบออนไลน์นะครับผมก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ภายในวันที่7นะครับผมสิงหาคมนะครับผมขอความร่วมมือกับหน่วยงานของท่านทุกท่านนะครับผมสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าท่านอยากจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเอ๊ะร่างมาตรฐานอยู่ในไหนนะครับผมเดี๋ยวในช่องแชทอะครับผมจะมีน้องท่านหนึ่งส่งเกี่ยวกับเรื่องของตัว URL นะครับผมในหน้าเว็บเกี่ยวกับเรื่องของร่างมาตรฐานให้อยู่แล้วนะครับท่านสามารถไปอ่านดูได้ในนั้นนะครับผมส่วนลักษณะของสไลด์ presentationนะครับผมในเรื่องของการบรรยายวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพยายามรวบรวมเพราะว่าจะมีสไลด์พรีเซนเทชันของทางกรมที่ดินเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะรวมผนวกแล้วก็เอาขึ้นหน้าเว็บให้นะครับผมก็ขอจบเซสชันตรงนี้ก่อนชั่วคราวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเข้าเซสชันถามตอบนะครับผมว่าถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับผมก็อยู่ในช่วงรับฟังคำถามคำตอบได้ครับผมมีท่านใดสงสัยไหมครับนะครับมีช่วงถามตอบด้วยนะครับผมถ้าท่านยังนึกไม่ออกนะครับผมรบกวนนะครับผมในเรื่องของแบบตอบรับความคิดเห็นนะครับผมอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับผมสามารถให้ความคิดเห็นผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับช่องทางออนไลน์ได้ครับผมมีท่านหนึ่งยกมือครับผมเชิญเลยครับคุณกำชัยครับขออนุญาตครับผมกำชัยจากกรมศุลกากรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการและเป็นข้อมูลมาติดซิมเมติกนะครับทีนี้ผมอาจจะไม่ได้เกี่ยวถามไม่ตรงประเด็นนักนะครับคือต้องบอกว่าทางกรมศุลเนี่ยเรามี API คุยกับหน่วยงานอื่นๆอยู่นะครับโดยที่เดิมเราไม่ได้ใช้ตัวซิมเมติกตัวนี้นะครับเพราะว่าเราทำมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับครับทีนี้พอเราไปจะไปเชื่อมกับโดยใช้มาตรฐานตัวเนี้ยไปเชื่อมกับเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอย่างนี้หรือเปล่าว่าเฮ้ยอยู่ดีๆกรมศุลเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลด้วย API เดิมที่เป็นสเปคแบบนี้อยู่ดีๆเปลี่ยนไปเป็นสเปคแบบนั้นหรือว่าเปลี่ยนได้ทางตัวเก่าเราคงอาจจะยังเปลี่ยนไม่ได้ทันทีแต่ตัวใหม่อาจจะเป็นตัวนี้ไปเลยอย่างเงี้ยเขาจะอันเนี้ยเขาจะต้องทำความเข้าใจยังไงว่าสิ่งที่มันแลกเปลี่ยนกันน่ะมันได้เปลี่ยนไปแล้วจากที่เราเคยคุยกันด้วยใบเลขโทรศัพท์ของเรามันกลายเป็นว่าเราคุยกันด้วยมาตรฐานที่เป็นสากลของประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับมันต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยอ่ะครับทั้งเนี้ยทางสพร.หรือ GDA เนี่ยจะพอช่วยประชาสัมพันธ์หรือช่วยอะไรยังไงกับเรื่องนี้ได้บ้างยังไงบ้างครับขอบคุณครับครับขออนุญาตตอบเบื้องต้นนะครับผมประการเองครับผมก็คือว่ามันก็อยู่ในแผนการดำเนินการนะครับอย่างที่ผ่านมาเราก็ถ้าทำได้เราจะมีการจัดสาธิตนะครับเบื้องต้นมันจะมีจริงๆเคยมีตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ Teaching Semantic แบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับทั้งส่วนที่เป็น Teaching Linkage แล้วก็ Teaching Semantic นะครับร่วมกันทั้ง2เลเยอร์เลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มนั้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราจัดมาร่วมเขาเรียกว่าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับและในแผนในปีปัจจุบันเนี่ยนะเราก็จะมีการลักษณะที่ค่อยๆรวมกลุ่มจากกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีกลุ่มที่เป็นที่มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการทำมาตรฐานต่างๆอย่างเช่นในครั้งนี้อย่างเช่นกรมที่ดินกรมธนารักษ์แล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึง DGA เองเนี่ยครับก็จะค่อยๆให้ความเห็นนะครับให้ความคิดเห็นแล้วก็แก่กับหน่วยงานเหล่านี้ก็พร้อมทั้งสาธิตนะครับตัวลักษณะในการประยุกต์ใช้งานจริงกับส่วนนี้ต่อไปนะครับแน่นอนว่าตัว API อ่ะครับถ้าทางทีมพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆมีความกังวลในเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเรามีการระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าในส่วนที่เป็น Teaching Linkage เนี่ยมีการระบุตัว API endpoint หรือว่าตัว URL ของ API เองเนี่ยว่าสามารถที่จะปรับให้เป็นตัวเวอร์ชันใหม่อย่างเช่นอาจจะมี slash ว่า teaching อะไรพวกนี้ครับหรือว่าในกรณีที่ยังใช้ตัวเก่าเนี่ยเดิมอยู่เพื่อความ compatible หรือว่าเป็นความที่ยังรับกับส่วนอื่นๆอยู่ที่หน่วยงานนั้นอาจจะยังไม่พร้อมหน่วยงานที่เรียกใช้ข้อมูลอาจจะเรียกใช้ตัวเก่าได้นะครับเราก็จะทยอยประชาสัมพันธ์ในเป็นทีละกลุ่มเรื่อยๆหรือว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับสามารถที่จะติดต่อมาโดยตรงกับ DGA เองเลยนะครับหรือเว็บไซต์ standard เว็บไซต์ dga.or.th ก็ได้หรือว่ายกหูโทรมาเลยก็ได้ครับก็ถ้าบอกเรื่องดิจิตอลมาตรฐานดิจิตอลภาครัฐเนี่ยก็จะมาทางเรื่องนี้เลยครับผมโดยเฉพาะเรื่องคำว่าทีจิกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถจะจัดวิทยากรหรือบุคลากรทำการคุยกันผ่านทางระบบออนไลน์หรือว่าออนไซต์ก็ได้ครับแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับก็จริงๆเนี่ยก็เป็นแผนในการที่เราจะต้องเร่งขับเคลื่อนหน่วยงานทุกๆท่านให้มีความเข้าใจร่วมกันด้วยนะครับผมครับท่านครับผม
เราไม่ได้ครับว่าจะตอบตรงหรือเปล่าแต่ก็พยายามทําตามที่ท่านแนะนําลักษณะแบบนี้เลยครับมันอยู่ในแผนของเราอยู่แล้วครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ตรงอ่ะครับผมคือเป็นห่วงว่าอันอยู่ดีๆเดี๋ยวหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เปลี่ยนแล้วคนที่รับเข้าไปอ้าวสเปคเปลี่ยนตอนไหนยังไงอะไรยังไงครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับผมคำถามที่ดีมากเลยครับขอบคุณครับครับท่านอื่นๆครับผมพอมีไหมครับผมเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของการสอบถามนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับผมเจ้าตัวTGIC SemanticนะครับผมTGIC Semanticก็เป็นเรื่องของความหมายข้อมูลจริงๆนะครับผมที่หน่วยงานประกาศออกมานะว่าเรามีชุดข้อมูลอะไรที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้บ้างนะครับผมTGIC ก็จะเป็นลักษณะของมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจริงๆเรียกชื่อกันจริงๆนะครับในระหว่างรอคำถามจากนี้แล้วก็ใกล้หมดเวลานะครับมันจะมีคำถามที่ผมอาจจะเกรงไม่ใช่สิเกรงคำถามเอาไว้เป็นคำถามที่สำคัญครับอย่างเช่นอาจจะมีความกังวลว่ามันจะมีตัวอย่างทอดโค้ดให้ดาวน์โหลดไหมแน่นอนครับว่ามีครับก็คืออยู่ในส่วนกิจทับที่เป็นตัวอย่างของ Response Message นี่แหละครับที่เป็น TGIC Response Message ในขณะนี้เรากำลังดำเนินการอยู่แล้วก็เราจะทำการมีการตรวจสอบลักษณะของตัวทอดโค้ดเหล่านี้ก่อนที่จะเผยแพร่นะครับเพราะว่าเมื่อเราได้ตัวผลลัพธ์ที่เป็น TGIC ไอตัว message response message ที่อยู่ในรูปแบบ TGIC แล้วเนี่ยบางทีผู้พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะมีความกังวลว่าถ้าเราใช้ภาษาPythonหรือว่าเราใช้ Java เนี่ยหรือ JavaScript เนี่ยเราจะต้องเขียนยังไงเขามีไลบรารีให้เราดาวน์โหลดไหมนะครับแน่นอนว่าในเมื่อเราขับเคลื่อนแล้วก็ต้องให้ถึงที่สุดครับเดี๋ยวเราพยายามจะมีตัวซอสโค้ดที่เป็นโมดูลไลบรารีสั้นๆตัวนั้นนะครับว่าจะมีการดัดแปลงยังไงนะครับในส่วนที่เป็นภาษาโปรแกรมนั้นๆนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้นะน่าจะเป็นหลังจากที่เล่มนี้ได้ประกาศออกไปแล้วครับผมครับขออนุญาตคุณปากานิดนึงครับผมขออยู่นิดนึงนะฮะมีท่านหนึ่งสอบถามนะครับผมเกี่ยวกับในเรื่องของขอสอบถามนะครับผมในส่วนของ TGIC Semantic นะครับผมหน่อยว่า1ครับผมข้อมูลของ URL นะครับผมในฟิลด์ Add Context จะมีหน้าตาอย่างไรนะครับผมอันนี้เป็นคำถามแรกนะครับผมคำถามที่2ครับผมมีการกำหนด Semantic นะครับผมกรณี API Message Response กรณี Error หรือไม่นะครับผมคุณปาการครับผมพอจะตอบได้ไหมครับผมนะครับผมในส่วนของข้อมูลตัว URL field add context นะครับผมจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรโอเคครับถ้าย้อนไปที่หน้าที่2ของ selection ของผมนะครับขออนุญาตถ้าใครดูสไลด์อยู่นะครับดูแลสไลด์อยู่นะฮะในส่วนตรงนี้นะครับตรงวงน่าจะหมายถึงคำถามในวงไอ้กรอบสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้ที่หนึ่งแล้วครับพาร์ทตรงนี้ครับเป็นมาตรฐานเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับว่าในกรณีที่เราชินกับการใช้ JSON format ใช่ไหมครับแล้วเราจะปรับ JSON ให้เป็นJSON LD นะครับได้อย่างไรครับมีการปรับเปลี่ยนที่เป็นรูปแบบง่ายๆลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าในใดๆก็ตามที่เราจะนำเอาตัว prefix ไปใช้ในส่วนที่เป็นพาร์ทของ attribute ปกตินะครับ ซึ่งใน JSON ปกติที่เราส่งข้อมูลรูปแบบชุดนี้เราทุกท่านที่เป็น developer จะเข้าใจว่ามันคือที่เรียกว่า JSON data format นะครับทีนี้ไอ้ตัวที่เป็นกรอบสีเขียวเนี่ยการที่จะอยู่ดีๆนำไปใส่แล้วเนี่ยมันจะ error นะเวลาเรามีการภาษาโปรแกรมมีการนำไปถอดหรือว่านำไปประมวลผลต่อมันจะมีการ error เนื่องจากว่ามันไม่ถูกต้องของ JSONการที่ทำถูกต้องนะจะต้องมีตัว syntax ที่เรียกว่า add context ที่อยู่ข้างบนหรือจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับแต่ก็คือขั้นด้วยคอมม่าแล้วก็เปิด section ด้วยวงเล็บปิดกาใหญ่ตัว bracket เนี่ยนะครับตรงส่วนนี้นะครับวิธีการประกาศไม่ต้องกังวลเลยครับมันตัวย่อตัวนี้ใช่ไหมครับมาเริ่มต้นก่อนครับว่าตัวย่อลักษณะนี้เอามาจากไหนครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็น CD นะครับที่เป็น core data มันจะเป็นคำว่า CD อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าหน่วยงานไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดๆแต่จะมีเจ้าของหน่วยงานต้นทางแอบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าภาพหลักอยู่อย่างเช่น CD ของ Person ก็เป็นกรมการปกครองใช่ไหมครับอย่างเช่น CR ต่างๆนะครับส่วนที่เป็นตัวอักษรที่เป็นนอกเหนือจากนั้นเช่น DOL Department of Land เนี่ยก็คือกรมที่ดินนะครับหรือถ้าเป็นหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่น TRD ครับกรมธนารักษ์เนี่ยเราจะมี
การที่จะตั้งขึ้นมาได้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้เรามีการระหว่างการดำเนินการสร้างมาตรฐานนะครับเรามีการนัดประชุมสอบถามแล้วก็มีการประชุมตามมาตรฐานการขั้นตอนการทำมาตรฐานต่างๆขึ้นมานะครับโดยที่มีการสอบถามหน่วยงานนั้นว่าคำย่อแบบนี้ที่จะนำไปใช้ในการใช้งานจริงในพรีฟิกเนี่ยโอเคไหมนะครับส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้คำย่อที่ท่านใช้เป็นเว็บไซต์นะครับเพราะหลายหน่วยงานใช้ URL ของเว็บไซต์เป็นคำย่อแต่ว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยท่านก็สามารถให้ความเห็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยก็สามารถให้ความเห็นกลับมาได้ว่าเอ้ยขอเป็นคำนี้ได้ไหมแน่นอนว่ามาตรฐานเราไม่ได้ประกาศปุ๊บแล้วก็คงอยู่ตลอดไป 10-20 ปีมันจะมีวงรอบของการรีไวซ์หรือว่าทบทวนมาตรฐานเหล่านี้นะครับถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยนหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลจริงๆเนี่ยโอเคฉันอยากเปลี่ยนคำว่า DOL เป็นคำอื่นเนี่ยก็ได้นะครับถ้ามีการมีความเห็นสอดคล้องมาจากผู้บริหารของหน่วยงานท่านที่จะใช้คำนี้น่าจะดีกว่าหรืออาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในอนาคตอะไรประมาณนี้ครับส่วนคำทางขวานะครับในเล่มของเราก็ได้ประกาศในเล่มหน้าของเราก็จะมีการอธิบายไว้คร่าวๆว่ามันจะเป็นเรื่องของไม่ต้องกังวลครับตรงนี้มันเป็นลักษณะที่เป็น URL ที่ถ้าคนที่ไม่คุ้นนะครับอย่าไม่ต้องไปคิดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็น URL ที่มีอยู่จริงจริงๆแล้วมันเอาไว้สำหรับเขียนลงไปให้คำศัพท์หรือว่า prefix ตรงนี้มันยูนิคนะครับจริงๆแล้วมันมาจาก syntax ของทางฝั่งที่เป็น XML นะครับเพราะ XML เขาใช้ในการเขาเรียกว่าตรวจสอบ syntax ของตัวระบบพอ XML เนี่ยมันสามารถตรวจสอบ syntax โดยตัวมันเองได้พอเรามาประยุกต์ใช้ใน JSON เนื่องจาก JSON เนี่ยอาศัยเน้นความเร็วในการส่งข้อมูลใช่มั้ยครับแต่แม้ว่าไม่สามารถตรวจสอบตัวข้อมูลได้เหมือน XML แต่มันก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในรูปแบบนี้นะครับก็สามารถตรวจสอบอย่างน้อยได้ว่าเป็นข้อมูลมาจากหน่วยงานใดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราสามารถเอา prefix ตัวเนี้ยไปอิงในการกำหนดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละชุดคำศัพท์ก็ได้ครับอย่างเช่นแม้แต่เป็น API ส่งไปเหมือนกันเนี่ยท่านสามารถที่จะฟิลเตอร์มันออกได้ว่าเอาเฉพาะฟิลเตอร์ของข้อมูลนี้นะครับส่วนความหมายเนี่ยก็คืออย่างที่แจ้งไปครับเน้นตัวเฉพาะคำย่อแล้วกันว่าเราถ้าสมมติท่านเป็นหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าของข้อมูลที่แบบอยากจะสร้างขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะใช้คำย่ออะไรเขาสามารถกำหนดได้เองเลยครับแต่ถ้าเป็นคำย่อที่เป็นของหน่วยงานอื่นแล้วยังไม่มีเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามมาในส่วนกลางของ DGA ได้หรือว่าสอบถามไปยังหน่วยงานนั้นได้เขาอาจจะให้ข้อมูลในส่วนนี้ว่าควรจะใช้คำว่าอะไรนะครับถึงจะเป็นคำย่อเรียกในงานที่เหมาะสมท่านก็จะสามารถเอาคำย่อนั้นจริงๆไม่ใช่เฉพาะ3หลักนะครับ2หลักก็ได้ครับ4หลักก็ได้นะครับในนีมมาตรฐานนี้ที่ประกาศประมาณ 5-6 หลักก็ได้ครับจริงๆแล้วก็จริงๆหลักน้อยแต่ว่าสื่อความหมายไว้ก็ดีครับส่วนใหญ่มักจะเป็นคำย่อที่มาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นนั่นเองครับผมประมาณนี้ครับส่วนอีกคำถามที่2นะครับมีการทำในส่วนในกรณีที่มีการเออร์เรอร์เอาไว้ไหมนะครับในกรณีที่มีมาตรฐานทีจิกในส่วนที่เป็นเบื้องต้นเนี้ยในส่วนที่เป็นมาตรฐานทีจิกตัวลิงเกจนะครับเราใส่ตัวลิงเกจเหมือนตัวในระดับเลเยอร์ในการสื่อสารที่เป็นเทคนิคอลนะครับเรามีการใส่ตัวเออร์เรอร์เมสเซจเอาไว้ในกรณีที่มีการสื่อสารที่อย่างเช่นตัว attribute หรือว่าตัว HTTP header มีชื่อหน่วยงานไม่ครบหรือว่าไม่มี digital signature อันนี้จะเป็นในส่วนที่เป็นเทคนิคเรามีการใส่ไว้แล้วนะครับส่วนที่ TIG semantic นะครับเราก็จะมีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าในกรณีที่หน่วยงาน A กับหน่วยงาน B คุยกันเนี่ยปรากฏว่าอาจจะมีข้อมูลปนเข้าไปเป็นชุดข้อมูลอื่นๆเนี่ยทางนั้นก็สามารถเขียนโปรแกรมหรือว่าทางผู้พัฒนาระบบสามารถเขียนโปรแกรมตรวจสอบได้นะครับในและในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะทำเป็นตัวไลบรารีพวกนี้รวบรวมเอาไว้ในที่เดียวกันนะครับเพื่อที่จะจัดการเรื่องerror หรือว่า error handler เหล่านี้นะครับผมจะได้ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะครับในเบื้องต้นตรงนี้ก็คือเราเปิดช่องทางเอาไว้อยู่นะครับสามารถเพิ่มเติมในส่วนนี้เข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับครับผมนะฮะจริงๆมีคำถามนึงนะครับผมถ้า SV ของ API ต้นทางล่มนะฮะขอเปลี่ยนคำว่าล้มเป็นล่มแล้วกันนะครับ ตามภาษาทางเทคนิคนะหน่วยงานอื่นๆที่ใช้งาน API จะไม่ล่มกันหมดเลยเหรอครับต้องแจ้งเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับผมจริงๆแล้วลักษณะของจริงๆแล้วถ้าลักษณะของ API ต้นทางนะครับผมมีลักษณะของการเชื่อมต่อนะฮะกับทาง GDS หรือว่าเป็นลักษณะของ TIG Linkage นะครับผมตามมาตรฐาน TIG นะครับผมจริงๆแล้วถ้าเชื่อมต่อมาลักษณะตรงนี้
นะครับผมเรามีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของ SLA พวกนี้ไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของการล่มหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะน้อยลงนะครับผมคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมที่ลักษณะของระบบต่างๆจะไม่ล่มเลยนะครับผมเป็นไปไม่ได้แต่อันนี้เราคงควบคุมให้อยู่ในลักษณะของลักษณะของการล่มที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมโอเคครับผมก็คร่าวๆนะครับผมเท่านี้นะครับผมในส่วนของจริงๆแล้วในเรื่องของการขึ้นทะเบียน PFIC นะครับผมถ้าหน่วยงานต่างๆหน่วยงานราชการต่างๆนะครับผมเล็งเห็นความสำคัญนะครับผมอยากจะเอามาขึ้นเป็นลักษณะของ PFIC มาตรฐานนะครับผมอยากจะมาประกาศเป็นมาตรฐานนะครับผมทาง DGA ยินดีนะครับผมให้ทำลักษณะของบริการขึ้นทะเบียน PFIC ให้กับหน่วยงานนะครับเพื่อให้ PFIC นะครับผมของแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับผมลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานราชการต่างๆในลักษณะของการขึ้น prefix นะครับผมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน TGIG semantic อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็คร่าวๆนะครับผมคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของถามตอบนะครับผมในลักษณะของเซสชันนี้นะฮะก็อย่างนี้แล้วกันครับผมขอเน้นย้ำนะครับผมในส่วนของแบบฟอร์มร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานนะครับผมกำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับผมQR code แล้วก็ลิงก์นะครับผมความคิดเห็นของท่านมีผลต่อลักษณะของร่างมาตรฐานด้วยนะครับผมถ้ามีความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานที่ดีๆนะฮะเราจะพยายามปรับปรุงเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการมากที่สุดนะครับผมทั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็รบกวนทางไม่ทราบว่าทางคุณอุรัชดายังอยู่ไหมครับผมดร.อุรัชดาเกตพงศ์ครับผมผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิตอลภาครัฐนะครับผมรบกวนกล่าวปิดนะครับผมรบกวนกล่าวปิดงานให้ด้วยครับผมค่ะอยู่ค่ะแบบตกใจเล็กน้อยนะคะพิธีกรสุดหล่อของเรานะคะพอดีก็ขออนุญาตปิดการประชุมสั้นๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนคำถามที่ท่านถามไว้ถ้าเรายังตอบไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วก็นำไปอัปเดตในเว็บไซต์ของพวกเรานะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมยังไงขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ